สวัสดีครับผมจิ๊บอธิการหนุดพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8หรือกำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางช่องทาง YouTube ไทยไฟออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active บุรีและนี่คือถ่ายไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงดังๆหน่อยครับ Yes ต้องอย่างนั้นท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาตินะครับหรือไทยไฟ International Boxing Association เป็นผู้รับรองและจัดการแข่งขันมวยไทยคาดเชือกไทยไฟลีกขึ้นมาครับโดยมีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานมวยคาดเชือกกีฬาพื้นบ้านของไทยอันมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาครับและได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกอย่างมีมาตรฐานสากลเอาละครับเรามาเปิดความมันในค่ำคืนนี้นะครับด้วยคู่มวยชายซูเปอร์ไฟท์พบกันในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมเป็นการปะทะกันด้วยมวยคาดเชือกระหว่างมวยอิหร่านกับมวยโมร็อกโกและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he from Gaswin อิหร่าน please welcomeสิงห์หนุ่มแห่งกาสวินอาเมียเรซาเชกินีและสำหรับนักมวย from black corner ที่จะขึ้นมาท้าชนด้วยนั้น he from Rabat Morocco please welcome หมาป่าแห่ง Rabat Abdo El Omri yeahสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนหมัดมวยเข้าสู่รายการไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงนัดประจำวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566ครับอยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงวัคินาราโชติรันครับและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายเอาละครับมาเปิดหัวรายการวันนี้กันครับด้วยคู่มวยต่างชาติครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกจากโมร็อกโกเจอกับอิหร่านครับคู่นี้ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวครับก็เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.สวยๆแบบนี้ครับทางช่อง8หมายเลข27นะครับไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงกล้องจับมาพอดีสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะชมทางออนไลน์หรือว่าจะเป็นทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสนุกกันนะฮะทั้งทางช่อง8หมายเลข27นะครับทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทยไฟเอาครับไปดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่กันก่อนครับไปดูมุมแดงมุมขาวกันเลยนะครับไวท์คอร์เนอร์ครับนักชกวัย20ปีครับจากเมืองกัสวินประเทศอิหร่านครับเจ้าของสูง180ซมครับน้ำหนักช่างเมื่อวานนี้ครับ67กิโลกรัมเขาคืออามิเลซาเซกินีนี่ครับดูรูปร่างเนี่ยต้องบอกว่าสูงใหญ่เลยทีเดียวนะครับกับน้ำหนักตัว67แต่ว่าสูงเนี่ย180ซมด้วยกันจากมุมขาวมาถึงมุมดำครับนักชกมุมดำโอ้โหฟาวแกสวยมาเลยครับรายนี้จากโมร็อกโกครับอับโดเอลออมรีครับ26ปีหนัก67สูง175 19ครั้งชนะ11แล้วก็แพ้8ครั้งครับวันนี้เปิดหัวไทยไฟลีกวีคที่8นะครับมาดูรสชาติของนักมวยไทยชาวต่างชาติกันก่อนครับแล้วก็ในวันนี้นะครับนอกจากคู่มันๆ นะครับคู่ต่างชาติปะทะกันแล้วครับยังมีมูรุอิซูซุครับกลับมาแล้วสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงในมวยรอบคาดเชือกด้วยนะครับในพิกัด67กิโลกรัมในสาย A ก็จะทราบแล้วครับว่าใครจะได้เข้าไปสู่ในรอบ4คนสุดท้ายครับมาเทียบสัดส่วนกันครับก็เป็นทางด้านนักชกมุมดำนะครับอย่างอับโดที่อายุมากกว่าครับ6ปีแล้วก็เป็นทางด้านอามิเรซาครับที่สูงกว่าประมาณ5เซนติเมตรนะครับ
มาติดตามกันเลยนี่ครับโฉมหน้าของนักมวยทั้งคู่ครับสำหรับนักมวยมุมดำนะครับนักชกจากโมร็อกโกเนี่ยก็ได้ทางด้านนายกสมาคมมวยเลดเวย์นะครับคนใหม่นะจากประเทศเมียนมาครับนายมิสเตอร์โจวินทุนครับนี่ครับก็มาถอดมงคลให้กับทางด้านอับโดด้วยส่วนมุมขาวนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายนะครับของทางด้านอามิเรซ่าเอาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับมีนับมีน็อกไหมเนี่ยโอ้โหดูรูปร่างแล้วนี่โอกาสน้ำน็อกสูงเลยนะครับโอ้คำถามนี้ครับเดี๋ยวต้องแหมจับตามองไปพร้อมๆกันเลยครับกระพริบไม่ได้เลยนะครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับซ้ายเตะจ่อล่างไปก่อนครับพยายามป้ายครับเอาป้ายคืนเหมือนกันครับป้ายด้วยยาหนักๆเลยครับซ้ายเตะเข้าไปครับเอาพูดว่าโดนทำโทษสิแบบนี้โอ้โหเอาละครับเริ่มที่จะเปิดอาวุธกันแรงๆครับขึ้นมาในซ้ายหน้าครับของอามิเรซ่าส่วนอับโดนี่ก็อาวุธรุนแรงครับมีหมัดด้วยเดินเข้าไปอามิเรซ่าแหมอับโดจะเตะขานะครับก็ยังไม่ถึงยังกะจังหวะไม่ถูกแข้งขวาครับหมัดขวาคืนเลยครับแต่ในรูปแบบคาดเชือกด้วยครับทรงพลังและหมัดแบบนี้ครับแล้วก็เป็นการสื่อสารมวยไทยโบราณด้วยนะครับเตะจ่อล่างไปครับยึกยึกยักยักตาต้องตานี่จ้องกันเขม็งเลยนะครับมาสักครู่ต่อยไปติดแขนนะครับพยายามจะต่อยคืนเหมือนกันขยับเข้ามาครับลำตัวบ้างใบหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวไม่หลากหลายครับเตะซ้ายไปโอ้โหใครพลาดเนี่ยถึงหลับถึงหลดได้เลยนะครับและการชกแบบคาดเชือกแบบนี้ครับแน่นอนในเรื่องของพิษสงในเรื่องของความอันตราย100%ครับสอกกลับด้วยครับอามิเรซ่าเริ่มจะโชว์อาวุธโหดๆแล้วนะครับโอ้ต่อยมาครับอับโดบวกคืนกันเอาสอกมาอีกแล้วครับแต่ยังอยู่ได้ไหมครับโดนสอกอีกแล้วโอ้ของมีคมมาแล้วครับสอกครับของมีคมเอายังยังเอาหมัดไปก่อนครับหมัดก็คือด้วยหมัดครับสับไม่โดนดูครับแม่ง้างมหาลัยที่ว่าพอไม่โดนจั่วลมไปที่ตัวเองเสียหลักเลยนะครับมาแรงมากๆแต่ยังไม่โดนเอานี่โดนแล้วครับสับขวาเข้าไปไถ่จ่อล่างคืนมาครับหมัดขวาลำตัวเตะขวาครับขยับเข้ามาจะเตะคืนโดนไม่เต็มขยับคืนเหมือนกันครับแหมดูอาวุธเนี่ยดุดันทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่มีจังหวะที่ต่อยได้เข้าเป้าเท่าไหร่อับโดขยับเข้ามาเขาก็ยกหูยบวกกันครับนี่ฮะความแม่นยำต้องไปเสริมกันหน่อยครับนี่วงนายบ้างอเมซ่าแม่กรรมการก็ไม่อยากให้อยู่กันนานครับจับแยกมาโอ้ยกแรกสนุกเลยนะครับประเภทที่ว่าพอมีจังหวะนี่พร้อมบวกพร้อมแรกตลอดครับขวาสับเอาขวาสับขึ้นเหมือนกันครับคุณสับมาผมสับได้ครับเลือดมีหรือยังครับแหมช่วยๆกันสังเกตเลยครับท่านผู้ชมครับเลือดมาแล้วครับซึมๆมาเล็กๆครับอ้าวสับนี่ไม่โดนแม่แกง้างมากะเต็มๆเหมือนกันนะครับผมไม่โดนตัวเองก็เนี่ยครับหลุดออกไปนอกเชือกอะครับแต่ถ้าโดนทีนี่ไม่อยากจะคิดภาพเลยครับเอาละครับเริ่มที่จะมีตำหนิขึ้นมาแล้วครับเอ้าแม่ได้ฮุกซ้ายคืนมาทีครับมีสะดุ้งเหมือนกันแต่ว่าอับโดนี่จมูกแตกไปแล้วครับตอนนี้โดนแข้งซ้ายอัดเข้าไปอีกอเมเรซ่าค่อยๆขยับเข้าไปมีความมั่นใจมากขึ้นครับศอกซ้ายเตะล่างด้วยครับโอ้โหเอาละครับยกแรกใส่กันเจ็บๆเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวใส่กันเดือดเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในมุมดำนี่อับโดครับมุมขาวอามิเรซ่าจังหวะสอกกลับแหมดีว่ายังเบี่ยงหลบทันนะครับโอ้ถ้าโดนนี่มีโอกาสที่จะนับน็อกได้เหมือนกันจังหวะลุกไล่ครับของอามิเรซ่าอับโดก็พยายามต่อยหมัดคืนนี่ครับพยายามที่จะบวกหมัดคืนครับนี่สอกซ้ายครับวงในกระทุ้งเข้าไป
โอ้ยกแรกนี่อัดกันหนักเลยนะครับแล้วก็มีเลือดด้วยครับจังหวะโดนหมัดขวาครับโอ้โหดูเลือดนี่เอาละครับเราก็อยู่กันที่ไทยไฟอารีน่านะครับ At Beat Active by Tech Bully เดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับในยกที่2ของคู่เปิดรายการครับเช็คยางกันปัดกันหน่อยครับเพื่อความปลอดภัยเลยครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นครับคู่แรกคู่เปิดหัวไทยไฟท์ลีกวีคที่8ครับยกที่2มาแล้วครับดำเนินมาถึงตรงนี้และจะจบตรงนี้หรือว่าถึงดีกาเดี๋ยวดูกันครับแต่ที่แน่ๆยกแรกก็ถึงเลือดไปแล้วครับที่กำปั้นขวายังเปื้อนอยู่เลยครับหลักฐานคาตาเตะขวาเจาะล่างไปขยับเข้ามาพยายามต่อยคืนไม่โดนครับแหมอับโดนี่ยกนี้ครับพยายามที่จะต่อยคืนมาแล้วเอาครับแม่โดนหมัดมีเสียหลักเหมือนกันครับอับโดบุกมาเอาละครับแม่ได้หมัดนึงครับดูมีพลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับอเมริซ่าก็ต้องพยายามระวังตัวมากขึ้นขยับเดินต่อแม่อเมริซ่าซ้ายมาโอ้โหดูต่างคนต่างออกครับแข้งซ้ายอีกทีนึงก็พยายามออกให้ออกกันให้หลากหลายครับแต่จุดขายของแต่ละคนนี่มีให้เห็นแล้วนะครับอีกคนนึงหมัดดีอีกคนนึงศอกกล้าออกครับแต่ตอนนี้โดนหมัดไปก่อนครับมาดวลหมัดกันไปก่อนครับหมัดซ้ายซ้ายหน้าพยายามตบครับนี่ครับหมัดขวาหลังคืนมาครับแบกเข้าหาแล้วแบกเข้าหาแล้วใส่เต็มๆครับกรรมการว่ายังไงครับอะไรหลุดครับยางกันฟันฟันหลุดครับอาจารย์ครับโอ้โหไม่ต้องล้างครับใส่เลยครับกำลังเค็มๆเลยครับล้างดีกว่าล้างหน่อยครับโอ้โหดูเลือดนะฮะค่อนข้างที่ออกเยอะทีเดียวครับของทางด้านอับโดบริเวณดั้งจมูกครับแม่ดูเลือดครับแต่ว่านักมวยเนี่ยยังอยากสู้อยู่นะครับใจเนี่ยสู้อยู่แล้วเอ้าเจอทีก็อีกทีครับอเมเลซ่าบุกเข้าไปฟันศอกเจอหมัดคืนครับอับโดโอ้อับโดนี่ต่อยหมัดขวาดีนะครับบวกกันเลยครับเอาแล้วครับโอ้ตอนนี้กรี๊ดการ์ดทั้งฮอเลยครับที่ไบเทคบุรีแห่งนี้กรี๊ดการ์ดทั้งฮอเลยครับทางบ้านว่ายังไงบ้างครับโดนต่อยลำตัวสับเข้าไปสับปิดบัญชีหรือเปล่าหวังจะปิดเกมหรือเปล่าครับระวังลูกสวนทางปืนด้วยนะเตะขวาจ่อล่างซ้ายเตะคืนมาครับโอ้โหเอาแล้วครับเป็นเกมของอเมเลซ่าครับที่ขยับบุกต่อแข้งซ้ายค่อยๆสืบเท้าเข้าไปครับหาจังหวะแม่ขยับหลอกมาครับแล้วก็ถีบลำตัวเข้าไปเลยครับจุกหรือเปล่าครับโดนลูกนี้เข้าไปอับโดนี่หมัดขวาดีนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่ครับดูอเมเลซ่าเนี่ยพออับโดไม่บุกครับเขาก็ชกง่ายครับโอ้โหแต่ว่าเลือดที่ดั้งจมูกครับแล้วก็น่าจะฝีปากด้วยครับนะที่ปากนี่น่าจะมีเลือดแตกด้วยครับพี่เอกโอ้เลือดก็ไหลครับก็ทำให้เกมดูเดินช้าไปเลยหรือเปล่าครับโดนหมัดมาอีกแล้วครับโอ้เดินมากโดนมากมากเลือดไหลเป็นทางแบบนี้ครับโอ้โหเจอเข้าไปเริ่มลังเลเริ่มช้าหรือเปล่าแล้วครับถอยแล้วครับโดนลำตัวครับอ้าวยังมีหมัดซ้ายคอยเถียงเอาไว้เจอศอกอีกแล้วหมัดขวาครับกัดฟันโต้คืนไปเจอลำตัวอีกแล้วผู้ชายจุกไม่จุกจุกไม่จุกโอ้โหนี่ครับเอาแล้วครับแม่ไม่กาดเลยครับก้มรับหมัดแบบนี้ครับไม่ดีครับอับโดโตดูอาการจะแย่แล้วครับเนี่ยล่างสลับบนครับอเมริซ่าขยับเดินโอ้โหรอดได้ยังไงครับโอ้เมาเลือดไปหมดแล้วครับอับโดเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวโอ้โหเลือดเนี่ยท่วมเวทีไปหมดเลยนะครับช่วงต้นนี่อับโดครับถือว่าต่อยหมัดได้ดีโอ้ดูครับแหมฮุกซ้ายนี่เต็มหน้าเลยนะครับมีเอียงไปเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นครับโอ้อเมเลซ่าเนี่ยบู๊หนักครับและจังหวะนี้ครับฟันยางหลุดครับเจอทีอีกทีนึงครับโอ้แล้วเลือดเนี่ยยิ่งต่อยครับยิ่งเป็นอุปสรรคให้กับทางด้านอับโดพอสมควรเลยนะครับแหมดูปลายยกครับเจอศอกจามเข้าไปอีกโอ้แล้วก็เดินนี่ครับต่อยแหวกกาดเข้าไปเลือดกระจายครับโอ้โห
เลือดนี่แทบจะพ่นออกมาจากปากเลยนะครับเอาละครับมีตัดลำตัวด้วยครับอเมเรซ่าหมัดขวาหลังครับทำแล้วต่อยครับนี่ครับนี่แล้วก็จังหวะนี้ครับแม่ไม่รู้แกคิดอะไรอยู่นะพี่เอกเอาหัวให้หมงเลยหมงหมัดนะเอาหัวหมงศอกเอาหัวหมงศอกเลยครับดูมาสิลดการ์ดให้เลยเดินทางมาถึงตรงนี้ครับยกที่3ของคู่แรกครับได้เห็นเลือดได้เห็นความมันได้เห็นช็อตสวยๆตรงที่ว่าลดการ์ดมาเลยครับชกมาเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วครับหมูที่ไหนจะกลัวน้ำร้อนเราเอาครับเอาเป็นยังไงครับอาจจะโดนนิ้วทิ่มตาหน่อยเอาสู้ต่อครับแหมยกที่แล้วนี่อับโดครับโดนเยอะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ไม่สนครับอเมเรซ่าขยับต่อครับแทงซ้ายซ้ายอีกทีนึงเอาละครับยัดเข้าไปแหมดูอับโดเนี่ยใจก็สุดยอดเลยนะครับยังยืนอยู่ได้เอาละครับโดนลำตัวอีกจะอยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้อเมเรซ่าทุบหนักแล้วสาวมาต่อเนื่องครับหมัดครับสับเข้าไปครับสองหน้าเตะซ้ายครับเตะขวาจ่อล่างครับเอาเตะคืนเหมือนกันครับยังใส่กันอยู่นะครับมาถึงตรงนี้แล้วครับหยุดสุดท้ายนะครับสับเข้าไปครับเดินขยับครับในจ่อล่างพยายามล้วงลับตัวคืนมาไม่โดนเอาล้วงมาผมก็ล้วงได้แต่ของคุณนะไม่โดนของผมโดนครับอ้าวล้วงได้ล้วงดีครับหมัดขวาไม่โดนขยับเข้าไปครับเล็งแล้วจะต่อยทะลุการหรือเปล่าครับการต่อยทะลุการได้หรือเปล่าครับโอ้โหโดนลำตัวนี่มีถอนหายใจไปเหมือนกันนะครับทางด้านอับโดอเมเรซ่าครับมาแบบหลากหลายครับมีล่างสลับบนยิงต่อยยิงมั่นใจครับฟันศอกอีกทีนึงโอ้ตอนนี้นี่อับโดเนี่ยเอาคืนไม่ได้แล้วครับเจอเข้าไปหลายขนาดเหลือเกินทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งครับนี่ครับตัดลำตัวอีกแล้วแม่ยังอยู่ได้นะครับโอ้ทนจริงๆครับโดนหน้าก็ไม่ลงโดนลำตัวก็ยังอยู่ได้โอ้ดูว่าจิตใจเนี่ยสุดยอดเลยครับอย่าปล่อยให้อาเมียเลซ่าแกสรุปอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอับโดเอลโดนท้องอีกแล้วทำหน้าเยเกแต่ยังทนได้ครับด้วยหัวจิตหัวใจฉากมาหน่อยครับจะสวนคืนแต่ตัวเองก็เกือบโดนหมัดเหมือนกันครับล้วงลำตัวทีไรดูครับมีห่อมีง้อสับศอกเข้าไปครับเอาสับคืนเหมือนกันเอาแหลกตายครับแบบนี้ครับขวาครับต่อยลำตัวโอ้โหดูตาเหลือกเลยครับทำปากโอ้โหโดนเข้าไปเยอะครับรับไปเยอะเหลือเกินครับโอ้ทั้งหมัดทั้งแข้งต้องมีสมาธินะครับแหมไปหันมองพี่เลี้ยงครับดีว่าไม่โดนหมัดในช่วงท้ายๆของการแข่งขันแล้วครับอาเมเรซ่าเล่งมาทั้งเกมครับแล้วก็เอาละครับขอเสียงปรบมือนะครับแหมต้องปรบมือให้กับนักชกทั้งคู่เลยนะครับถือว่าใจเนี่ยสุดยอดครับโดยเฉพาะอับโดที่โดนไปเยอะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ดูหัวจิตหัวใจเลยแหละครับใครหัวจิตหัวใจดีชกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับไทยไฟท์นี่เปิดโอกาสกว้างเลยครับน้องๆที่อยู่ที่บ้านถ้าคิดว่าคุณเกิดมาเพื่อไทยไฟท์ครับทักแชทมาเลยครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube รวมไปถึงอีกหลายๆแพลตฟอร์มในโซเชียลของไทยไฟท์นะครับนี่เป็นภาพช้าครับจังหวะสับเข้าไปครับน้องๆหนูๆอยู่ทางบ้านชื่อเสียงไม่ต้องโด่งดังครับขอแค่ใจสู้ครับสมัครมาเป็นนักสู้ไทยไฟได้ครับที่นี่เปิดกว้างที่นี่พร้อมจะปั้นท่านครับจังหวะเนี่ยครับเดินต่อยหมัดเลยครับมีหน้าแล้วก็มีลำตัวครับสับเข้าไปครับแล้วก็ยกการสวมหมวกกันน็อกสูงๆไว้ครับและนี่คือผลคะแนนนะครับที่ผมได้รับอยู่ในมือผมแล้ว and the winner is white corner Amir Reza from Iran สรุปก็เป็นอเมเรซ่านะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยหญิงรออยู่ครับเรากลับมาดูความสวยงามของคู่ต่อไปที่ผมใช้คำว่าความสวยงามครับมันเป็นความสวยงามที่แฝงมาพร้อมกับความโหดความมันด้วยคู่มวยหญิงซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมนักมวย from White Corner สาวน้อยหน้าใสชี from อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ please welcome พยัคฆ์สาวแห่งบ้านกรวด
แก้วกันดาสทสุขคนและสำหรับนักมวย from Black Corner ชื่อของเธอสุดจะหวาน She from อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย Please welcome สมิงสาวแห่งเวียงชัยน้ำหวานสอคงกระพันเอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศมาชมมวยหญิงกันบ้างนะครับในคู่ที่2ของเราครับโดยคู่นี้ครับได้กรรมการพัฒนันพงษาปานครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการพัฒนันพงษาปานนะครับเป็นครูโรงเรียนบ้านทับปลิกจังหวัดกระบี่นะครับก็ต้องขอบพระคุณด้วยครับไปยังผอ.พรกนกนนทโชตนะครับที่ให้การสนับสนุนครับส่งกรรมการน้ำดีมาร่วมตัดสินในไทยไฟท์ลีกของเราในครั้งนี้ด้วยครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีนะครับก็เป็นกรรมการหญิงของเราครับและกรรมการอีก3ท่านนะครับที่ให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินและกรรมการสมชายกะโฮทองครับและนี่คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษของเรานะครับเควินกับอลันนะสำหรับแฟนมวยที่ตามอยู่ทางไทยไฟออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถที่จะรับชมเป็นภาษาอังกฤษได้ครับเอาครับเดี๋ยวมาดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับสาวหน้าใสวัย16ปีครับคนนี้จากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของฉายาพยัคฆ์สาวแห่งบ้านกรวดนะครับแก้วกันดาสทสุคนครับเจ้าของสถิติชกมาทั้ง42ครั้งครับชนะ32แพ้8เสมอ2เดี๋ยวมาดูครับวันนี้สไตล์ของเธอนี่น่าจะประเภทเข่าในเหนียวบูดุดันครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนส่วนนักชกมุมดำนี่รุ่นพี่นะครับอายุ20ปีครับ51กิโลกรัมสูง158ชก53ครั้งชนะ39แพ้13เสมอ1ครั้งสมิงสาวแห่งเวียงชัยน้ำหวานสอคงกระพันครับคู่แรกเปิดหัวมาดูมวยฝรั่งนะครับคู่ที่2มาดูครับมวยหญิงกันบ้างมาดูความสวยความเผ็ดแล้วก็ความดุครับนี่คือการเทียบสัดส่วนนะครับก็เป็นทางด้านน้ำหวานที่อายุมากกว่า4ปีครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยนะครับประสบการณ์ก็น้ำหวานเหนือกว่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ครับจะเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับอย่างทางด้านแก้วกันดาหรือว่าจะเป็นน้ำหวานครับที่ประสบการณ์ดีมุมดำนี่20ปีนะครับส่วนมุมขาวแก้วกันดานี่16ปีครับเห็นจากอายุนี่สังเกตได้เลยนะครับว่าที่นี่ครับเปิดโอกาสกว้างครับสำหรับน้องๆเยาวชนทุกคนครับใครดูไทยไฟอยู่ทางบ้านถ้าคุณกายพร้อมใจพร้อมและชกแบบว่าสนุกดุดันตามสไตล์ไทยไฟทักแชทเข้ามาครับพิมพ์ความประสงค์เข้ามาครับแจ้งเข้ามาในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับทาง Facebook ไทยไฟก็ได้นะครับใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้เป็นสารจากผู้บริหารครับคุณมดนพพรวาทินบอกมาเองครับว่าที่นี่พร้อมเปิดกว้างสำหรับน้องๆหนูๆครับครับสำหรับนโยบายของไทยไฟที่จะขับเคลื่อนไปต่อนะครับก็คือการที่จะเฟ้นหานักชกหน้าใหม่ดาวรุ่งที่เรียกว่ามีศักยภาพในเรื่องของการชกมวยไทยใช่ครับคุณไม่เด่นคุณไม่ดังไม่ต้องกลัวครับเราปั้นเองใช่ครับเดี๋ยวไทยไฟเนี่ยสร้างให้ครับเดี๋ยวมาติดตามคู่นี้นะครับคู่มวยหญิงพิการ51กิโลกรัมครับดูรูปร่างช่วงชกต่างๆเนี่ยถือว่าเหมาะสมกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะฝีมือแกร่งกล้ากว่ากันเราเห็นแล้วนะครับว่ามวยหญิงในหลายๆสัปดาห์เนี่ยโอ้โหสู้กันมันไม่แพ้มวยชายเลยนะครับต่อยกันดุเดือดมากแม้ว่าจะเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยด้วยกันก็ตามครับแต่ว่าในรูปแบบของคาดเชือกเนี่ยครับมันทำให้เกมการชกเนี่ยมันตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากขึ้นครับไม่ได้มีแต่ความตื่นเต้นเร้าใจนะครับในรูปแบบคาดเชือกแต่ว่ายังเป็นการที่แบบว่าสืบสานประเพณีโบราณของมวยไทยตั้งแต่โบราณด้วยครับมวยไทยคาดเชือก
เป็นท่านอัตลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์เลยครับศาสตร์และศิลป์ครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับไทยไฟท์ลีกทุกวันอาทิตย์ครับ18นาฬิกามาถึงยกแรกเป็นยังไงครับสวยเผ็ดดุอย่างที่บอกหรือเปล่าครับเตะขวาเมื่อสักครู่นี่โอ้เสียงดังฟังชัดเตะคืนก็ดังไม่แพ้กันครับโอ้เอาละครับแม่เปิดมาก็ใส่กันเลยครับแข้งขวาของน้ำหวานโอ้ขณะที่แก้วกันดาครับก็หมูเหมือนกันเอาโดนหมัดครับแม่น้ำหวานนี่ต่อยหมัดขวาก็เต็มๆเลยนะครับแก้วกันดาเนี่ยมีพังงะไปเหมือนกันขยับเดินต่อแก้วกันดาเดินเข้าไปครับหัวแข้งโอ้โหดูต่างคนต่างที่จะชิงอาวุธก่อนแล้วครับเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะพี่เอกนะแน่นอนเลยครับทำก่อนได้เปรียบแน่นอนเลยครับคิดก่อนทำก่อนครับแต่ตอนนี้โอ้โหทั้งคู่ครับดูว่าเถียงกันนี่คำไม่ตกฟากเลยแล้วครับเดินขยับเข้าไปครับออกไม่ออกจ้องหน่อยจ้องหน่อยละเอียดหน่อยครับต่อยแล้วแทงซ้ายครับเอาเสียบพื้นเหมือนกันครับเตะขวาไปเตะคืนดอกสุดท้ายไม่โดนนะครับโอ้ดูน้ำหวานเนี่ยมานิ่งเลยครับเลือกออกครับต่อยหมัดขวาเข้าไปครับเต็มๆโอ้รุ่นน้องเนี่ยโดนเข้าไปหลายขนาดเหมือนกันนะครับค่อยๆขยับเดินครับเจอหมัดขวาอีกแล้วครับโอ้น้ำหวานนี่วันนี้ต่อยหมัดขวาได้ดีขยับเสียบเข่าเสียบเข่าเข้าไปเสียบอีกครับโอ้มาเป็นชุดแล้วตอนนี้ครับน้ำหวานโอ้แก้วกันดาเนี่ยชักจะออกอาการไม่ดีแล้วครับโอ้โหโดนเข่าวงในไปทำท่านิ่งเลยแล้วครับต้องยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วกัดฟันเตะซ้ายแทงขวาครับโดนป้ายโดนป้ายเอาเตะมาเตะขึ้นเดินเข้าไปโดนก่อนครับเดินเข้าไปโดนก่อนแต่กัดฟันสู้ครับหัวจิตหัวใจเอาถึงตัวเกาะคอมาแล้วนี่ครับตั้งกำแพงไว้ก่อนก็แล้วกันครับโอ้เรียกได้ว่าหัวใจนี่ยังสู้สุดขีดเลยนะครับสำหรับทางด้านแก้วกันดาค่อยๆเบียดเกมมาครับหมัดขวาไม่โดนแล้วครับตอนนี้แก้วกันดาขยับเดินต่อยหมัดครับหมัดขวาคืนเหมือนกันครับมีเข่าตามด้วยครับเอาต่อยหมัดเข้าไปอีกลัวหมัดเข้าไปโอ้โหดูครับต่างคนต่างแน่ต่างคนต่างโดนครับเดี๋ยวเราไปพักครู่เดียวทีมวยไทยไฟท์อารีน่านะครับแอดมิดแอคทีฟไบเทคบุรีโอ้คู่ที่2ครับเป็นมวยหญิงครับดูจังหวะออกอาวุธของทั้งคู่ครับถือว่าเน้นๆเนื้อๆกันเลยครับน้ำหวานนี่มีหมัดนะครับโอ้โหหมัดขวาหมัดนี้ครับถึงกับสุดไปเหมือนกันครับภาพช้าตรงนี้ครับแม่โดนเข้าไปเต็มๆหมัดเหมือนกันครับเจอหมัดเข้าไปเยอะนะครับแก้วกันดาในช่วงต้นเกมครับนี่ครับน้ำหวานวันนี้นี่มาบู๊ดุดันดีเหลือเกินครับเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายบูเข้าหาครับนี่ครับต่อยหมัดขวานี่แม่นๆเลยนะครับวงในก็ขวางหน้าเสียชื่อน้ำหวานแต่หมัดนี่ขมปีเลยครับเล่นเอาเลือดไหลกำเดาไหลเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปของแก้วกาดาครับหมัดขวาต่อยแม่นครับเตะขวาครับเจอสวนเหมือนกันอ้าวย่อหรือเปล่าโอ้โหนายครับนี่มวยหญิงนะครับมวยหญิงเข้าไปนี่ครับย่อแล้วย่ออีกแล้วครับแม่โดนหมัดเข้าไปเนี่ยถึงก็ซุดไปเลยนะครับทางด้านแก้วกันดาโอ้ตอนนี้น้ำหวานมาดุเหลือเกินครับทั้งหมัดซ้ายหมัดขวานี่ครับแม่แต่ว่าใจเนี่ยสู้มากครับแก้วกันดามีหมัดสวนขึ้นมาเหมือนกันโอ้แก้วกันดามาเหมือนกันนะครับแม่หลังจากที่โดนเข้าไปครับตอนนี้ฟื้นแล้วหรือเปล่าครับโอ้ดูน้ำหวานวันนี้ครับหมัดขวานี่ปั้นมาจากค่ายเลยครับแล้วก็ต้องชื่นชมแก้วกันดาด้วยครับแกยิ่งโดนแกยิ่งเดินครับหัวจิตหัวใจไม่ธรรมดาครับมีผ่อนมีตั้งสติบ้างครับต่อยมาเตะคืนครับเดินขยับเข้าไปครับเตะขวานี้ไม่โดนมืดวาดไปเดินเข้าไปก็เจอถีบครับแก้วกันดาน้ำหวานต่อยควายอีกแล้วหมัดนี่กระพริบตาไม่ได้เลยครับหมัดของน้ำหวานครับโอ้เอาละครับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับช่วยส่งใจเชียร์กับแก้วกันดาหน่อยครับเอาละครับแม่จะมีพิสูจน์สถานการณ์ได้หรือเปล่าครับแม่มาเป็นชุดเลยครับหมัดของแก้วกันดาโอ้น้ำหวานต่อยเพลินๆครับ
ตอนนี้นี่เจอจ่ายคืนบ้างครับเอาครับมีแข้งตามมาด้วยอนุหวานหมดหรือเปล่าครับโอ้แก้วกันดาสวมหัวใจสิงแล้วเดินเข้าหาแล้วถึงว่าได้ใจเลยครับแบบนี้ครับจ้องแล้วจ้องแล้วโดนผัดมาเสียบคืนโอ้โหไม่รู้นะครับคู่นี้ครับมันพลิกไปพลิกมาดีจริงๆครับโอ้แม้ว่าหน้าตานี่จะบอบช้ำไม่หมดแล้วนะครับสำหรับทางด้านแก้วกันดาครับแม่โดนขวาอีกแล้วแต่ว่าใจนี่ยังสู้อยู่ครับดูบริเวณหน้าด้านซ้ายครับเจอหมัดขวาเอ้าลุยต่อครับแม่โอ้ตอนนี้นี่หยุดเธอไม่ได้จริงๆนะครับหมัดของทางด้านผู้ชกนะครับอย่างน้ำหวานครับเอาน้ำหวานโดนบ้างแล้วครับโอ้ตอนนี้โมเมนตัมเกมเปลี่ยนแล้วครับคู่นี้นี่อะไรกันเนี่ยพักแป๊บเดียวครับไปเลยนะครับกับมวยคู่นี้ครับมวยหญิงครับโอ้โหเนี่ยหมัดขวาครับของทางด้านน้ำหวานครับต่อยเนี่ยสุดเลยครับโอ้ต่อยทีนี่น้ำกระจายครับแก้วกันดาเนี่ยโดนเข้าไปพอสมควรนะครับแต่ว่าสู้ดีมากครับเนี่ยดูแววตาครับนี่ครับโอ้ต่อยหมัดขวาครับเต็มเต็มหมัดเลยครับหลังจากนั้นครับน้ำหวานครับต่อยดอกนี้ครับสุดลงไปเลยนะครับแม่แต่ว่ายังประคองสติอยู่ได้แล้วก็จังหวะเดินเสียบเดินแทงครับของน้ำหวานครับแก้วกันดานี่ก็ไม่ย่อท้อเลยพยายามบวกพยายามสู้ตลอดครับแต่ว่าแกเดินหมัดไปแล้วพอดีสุดมีย่อนี่เหมือนแกยิ่งโดนยิ่งเดินครับเกมของแก้วกันดาครับดูครับแกใส่ไม่ยั้งเลยครับทำเอาโมเมนตัมของเกมนี่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับช่วงปลายในยกที่2แต่ยกที่2ช่วงกลางน้ำปลายน้ำแก้วกันดาก็แรงขึ้นมาโอ้โหยกที่3ครับดีกามาแล้วครับยกนี้ตัดสินเลยครับใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นยกตัดสินอีก1คู่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะดีกว่าแต่ว่าแหมน้ำหวานนี่ก็ยังมีหมัดขวานะครับเอาละครับแหมต่อยไปก่อนเลยครับหมัดขวามาอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าแก้วกันดานี่โดนก็ยังเดินอยู่นะครับต้นน้ำตอนนี้ใส่กันอีกแล้วครับไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ขยับเดินเข้ามาแก้วกันดาเสียบเข่าเข้าไปน้ำหวานตีคืนโอ้โหดูครับแม่จังหวะวางแข้งจังหวะออกบัตรครับทันกันจริงๆพยายามใส่ไม่ยั้งเลยครับทั้งน้ำหวานแล้วก็แก้วกานดาครับแก้วกานดาเองก็มาเด็กเล็กกลัวสัตว์เสียรุ่นพี่ครับหมัด1 2มาครับเตะจ่อล่างคือเตะซ้ายโต้คือด้วยขวาครับโอ้โหถ้าต่อยแบบนี้ภาคไม่ทันครับโอ้โหรู้ทุกชุดเลยนะสนุกเหลือเกินเอาครับต่างคนต่างโดนขยับลุยต่อปักหลักกันกลางเวทีครับแม่น้ำหวานออกมาผ่อนบ้างครับดูแก้วกันดาก็เดินมาตลอด2ยกครับเอาครับหมัดแลกกันอีกแล้วดูตาซ้ายครับโอ้ก็เกือบปิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าพิษสงหมัดของน้ำหวานนี่ครับโดนหมัดขวาแล้วครับถึงช่วงที่สำคัญจริงๆครับของทั้งคู่น้ำหวานนี่เป็นการสอดส่องแมวมองมาจากที่เหนือเมฆเมืองน่านนะครับโอ้จากเหนือเลยครับเป็นทีมงานที่ว่าเป็นแมวมองของไทยไฟครับในภาคเหนือที่สอดส่องมาครับมาเฉิดฉายที่นี่แหละครับน้ำหวานครับน้ำหวานครับเจอแข้งของแก้วกันดาครับชื่อแบบว่าชื่อเพราะทั้งคู่ครับแต่ดูชกกันครับชกกันนี่ถึงพลิกถึงทิ้งเลยครับเดินขยับเข้าหาครับหมัดขวาไปเจอหมัดขวาโต้คืนมาครับพยายามทิ้งเสียบก่อนครับดูที่ใบหน้าครับดูครับดูครับร่องรอยของการต่อสู้ครับน้ำหวานก็มีช้ำๆที่ใต้ตาเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เทไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าบอบช้ำเลยนะครับในช่วงท้ายๆของยกที่3ครับแก้วกันดาเนี่ยไม่เดินทำให้น้ำหวานเนี่ยดูว่าจะต่อยง่ายขึ้นนะแต่อะไรก็ยังไม่แน่ครับ
น้ำหวานโอ้ก็ตาซ้ายครับดูครับมีรอยช้ำขึ้นมาบ้างเอาครับแลกแข้งแล้วก็หมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบดูเดือดมากเลยครับคู่นี้ครับภาพสตรีมเราดังไม่ได้แล้วนี่คือเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกครับชื่ออาจจะไม่ใหญ่ครับมวยอาจจะไม่ดังครับแต่ว่าต่อยมันทุกคู่จริงๆครับโอ้สู้หัวจิตหัวใจทั้งคู่ครับอยู่ทางบ้านดูทางทีวีขอเสียงปรบมือให้สุดยอดหญิง2ท่านนี้ด้วยครับโอ้นี่คือนักสู้จริงๆนะครับชื่นชมทั้งน้ำหวานชื่นชมทั้งไม่ธรรมดาหมัดขวาครับภาพช้าชัดๆเลยครับซ้ายเตะโดนใบปลายครับเตะขวาครับพยายามจะโต้คืนด้วยหมัดแต่ของเขามาถึงก่อนครับโอ้โหโดนเข้าไปทำหน้าทำตาโอ้โหเลยครับนี่จังหวะเตะกับต่อยครับซ้ายไปปลายขยับเข้าไปแก้วการดาเตะได้ครับเต็มแข้งเหมือนกันนะแล้วนี่ครับพยายามต่อยหมัดมาโต้คืนยกเข่าขึ้นมาก็ยกเข่าคืนไปครับกระทุ้งเข้าไปที่พุงกะทิครับเนี่ยต่างมีแบบผัดกันถอยผัดกันขยับเดิมท่านผู้ชมครับเราจะไปลุยกันต่อนะครับกับมวยชายซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับคู่นี้เป็นศึกแห่งภาคอีสานใครจะอยู่ใครจะไปติดตามลุ้นกันครับและนักมวย from White Corner he's from อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ please welcome ขุนพลแห่งเมืองไผ่ฟ้าลิขิตลูกบุญมีและสำหรับนักมวย from Black Corner he's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา and please welcome Rambo เมืองย่าโม3กองเล็กสิทธิ์แจ็คมวยไทยเดี๋ยวตามมาถึงคู่ที่3ของรายการแล้วนะครับเป็นการชกแบบซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด65กิโลกรัมโดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินเอาละครับคู่นี้มีโอกาสไหมครับที่จะไม่ครบยกครับแต่ว่า2คู่ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะครบยกนะครับแต่ว่ามันเหลือเกินนะครับแหมคู่ที่แล้วนี่มวยหญิงเป็นไงพี่เอกสุดเดือดเลยนะครับถึงพริกถึงขิงครับอ้าวเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับเดินทางมาอย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3แหมเขาว่ากันว่าคุณชายเวลาแห่งความมันแห่งความสุขเนี่ยผ่านไปเร็วเสมอครับไปดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่ก่อนนะครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวครับนักมวยคนนี้ครับจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของฉายาขุนพลแห่งเมืองไผ่นะครับนั่นก็คือฟ้าลิขิตลูกบุญมีสูง173ครับชกมาทั้งสิ้น52ครั้งครับชนะ39แพ้12เสมอ1แหมดูรูปร่างแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่าติดตามเลยทีเดียวครับส่วนมุมดำนี่อายุเยอะกว่านะครับแล้วก็ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดที่เยอะกว่าครับมุมดำนี่รายนี้22ปีครับลูกหลานย่าโมโคราชนะครับ65กิโลกรัมครับอ่ะนี่ครับเทียบสแตทกันหน่อยครับทั้งอายุทั้งสัดส่วนครับแหมอายุก็ค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรนะครับแน่นอนประสบการณ์กับความสดครับใครจะดีกว่ากันนะครับสำหรับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อไปนะครับเราจะไปที่มวยรอบแล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยน่าติดตามมากนะครับเพราะว่าจะเป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มครับของมวยรอบคาดเชือกในสาย A ครับจะทราบแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์กลุ่มครับในการเข้าไปสู่ในรอบ4คนสุดท้ายติดตามพร้อมๆกันเลยแหละครับพลาดไม่ได้ครับคู่นี้คู่ที่3เลยครับ
มุมดำนี่3กองเล็กสิทธิ์แจ็คมวยไทยครับบุญขาวนี่เป็นฟ้าพิชิตลูกบุญมีครับไปขวาไปก่อนเลยครับโอ้โหมาซ้ายหน้าครับเหวี่ยงมาแบบนี้ครับถ้าไม่โดนก็ยุงตายครับ2อย่างครับโอ้โหเอาครับเดินมานี่ใส่กันเลยครับโหระฆังเป้งนี่ก็ต่อยก่อนเลยนะครับฟ้าพิชิตเอาครับต่อยหมัด1 2มาโอ้ดูรูปร่างดีครับซ้ายยาขวายาวไปครับ3กองเอาไงครับโดนเข้าไปอีกแล้วครับ3กองเล็กเจอเตะครับอ้าวอัดคืนมาเอาเริ่มต่อยหมัดคืนแล้วนะครับ3กองเล็กโอ้ใส่กันแบบนี้ครับมาแล้วครับสัญญาณมาครับแบบนี้ครับยาวๆครับออกไปก่อนครับซ้ายหน้ากระแทกหมัดขวาแล้วก็แข้งขวาครับโดนเจาะหนักๆมาครับพยายามจามศอกคืนเลยนะครับแล้วเสียบซ้ายครับโอ้อาวุธของฟ้าพิชิตลูกบุญมีครับ3กองขยับเข้ามาเจอแข้งขวาต่อยหมัดขวาคืนครับที่คิ้วขวาครับมีแล้วครับมีตำหนิแล้วครับมุมขาวโอ้ใส่กันแป๊บเดียวครับเริ่มจะได้เลือดแล้วครับตอนนี้เอาฟ้าพิชิตขยับเดินต่อครับหมัดฮุกซ้ายครับไม่โดนครับของ3กองเล็กโอ้ดูคู่นี้ครับจับตาดูดีๆนะครับแม่ดึงมาแล้วต่อยครับต่อยเข้าไปครับต่อยเข้าไปครับแม่อัดไป3หมัด4หมัดครับโอ้โหดูแกโอ้ศอกกลับด้วยครับ3กองเล็กครับจะบอกว่าโอ้หมัดแกแต่ละหมัดนี่ง้างมาทีนี่ไม่รู้มาจากไหนล่ะครับแต่ระยะทางยาวไกลเหลือเกินครับเตะขวาไปก่อนครับฟ้าพิชิต3กองเล็กขยับเข้ามาครับฟ้าพิชิตชิงออกก่อนครับมีทั้งศอกมีทั้งแข้งแหมดูเหมือนตอนนี้นี่3กองเล็กครับโดนแล้วอยู่ได้ก็อ้าวแต่ว่าแหมโดนขวาก็ไม่มีพังงาก็เอาต่อยหมัดคืนโอ้ล่วงเลยครับแหมเข้าตามอีกทีนึงครับแหมกรรมการไม่นับครับเห็นว่าเป็นจังหวะเสียหลักครับโอ้เอาแล้วครับแม่เจอโต้หนักๆแบบนี้ครับจะอยู่ได้ไหมครับฟ้าพิชิตจับแล้วต่อยจับแล้วต่อยแบบนี้ครับแม่แข้งวางอีกทีนึงครับฟ้าพิชิตบอกว่าพี่ทำผมไม่ว่านะแต่ผมทำพี่อย่าโวยนะอ้าววงในครับได้ไปเข่าหนึ่งแยกก่อนครับลุยกันใหม่สามกองเล็กขยับเข้ามาอยู่กันใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าครับอย่าให้ห่างหาช่องหาจังหวะแล้วต่อยเข้าไปครับซ้ายโอ้โหเอาครับแม่ถือว่าเกมเนี่ยมันกดดันทั้งคู่เลยครับใครพลาดใครหลุดใครหลวมครับมีโอกาสที่จะหล่นได้เลยหุกซ้ายมา3กองเล็กขยับเดินครับเน้นไปที่หมัดครับนี่ครับหมัดขวาโอ้ต่อยน่ากลัวมากครับวงในแม่ง้างแล้วยังไม่มีจังหวะเอ้าแม่หมัดสุดท้ายครับขอกันกินมากกว่านี้ครับเดี๋ยวไปพักสักครู่เดียวสังเวียนไทยไฟอารีนาครับโอ้โหคู่นี้นี่ใส่กันครับเปิดมานี่ต่อยหมัดกันน้ำกระจายดูครับจังหวะบวกหมัดครับของทางด้าน3กองเล็กครับเนี่ยหมัดขวาอัดเข้าไปแหมดูฟ้าพิชิตครับโดนก็อยู่ได้นะครับส่วนทางด้าน3กองเล็กนี่ก็ต่อยดุดันดีเหลือเกินนี่จังหวะลัวหมัดครับลุยเข้าไปมีศอกกลับด้วยถือว่ากล้าออกอาวุธกล้าโชว์ทีเดียวนี่ครับจังหวะออกหมัดของทางด้าน3กองเล็กครับเข่าตามไปด้วยครับกรรมการนี่ก็ไม่ได้นับนะครับเห็นว่าเป็นจังหวะเสียหลักสนับสนุนสักแป๊บนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับ Beat Active by Tech บุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนตาต่อก่อนครับแต่เดี๋ยวหล่นก่อนนะครับอ้าวลุยกันต่อครับในยกที่2ครับขยับเดินเข้าไปฟ้าพิชิตครับก็ใช้รูปร่างที่ยาวกว่าหมัดครับของทางด้าน3กองเล็กเนี่ยต่อยทีนี่น้ำกระจายเลยครับ
เตะสั้นกว่าครับพยายามเปิดเกมเข้าหานะครับ3กองเล็กครับแต่ความยาวความใหญ่ของฟ้าพิชิตก็ทำให้เกมอึดอัดเหมือนกันนะครับจ้วงแล้วไม่โดนครับจ้วงแล้วไม่โดนครับหมัดเมื่อสักครู่ขยับเข้ามาครับเตะขวาไปครับโอ้ยศอกเมื่อสักครู่ครับแม่ไม่รู้มาจากไหนครับจังหวะชุลมุนพอดีทำเอาหน้านี่สายไปเหมือนกันนะครับศอกของฟ้าพิชิตนะครับสิ่งที่เห็นในไฟนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าความอึดความทนของทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นแม้ว่าจะโดนอาวุธของกันและกันไปพอสมควรครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับเดี๋ยวดูครับในช่วงที่ทั้งคู่เนี่ยหมดแรงครับใครจะท่าทรหดหรือว่าใครจะมีท่ามวยที่เหนือกว่าโอ้แข้งขวาเมื่อสักครู่ครับเตะสั่นเลยครับแข้งขวาของ3กองเล็กครับเอาต่อยลำตัวครับเล็งแล้วครับเล็งมันเห็นอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหเห็นชกแบบนี้น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดคันไม้คันมือนี่สามารถเข้ามาร่วมงานกับไทยไฟท์ได้นะครับที่นี่เปิดกว้างครับสกิดมาติดหมดครับก็ส่งข้อความมาได้เลยนะครับทางแชทของเฟซบุ๊กไทยไฟครับโอ้หมัดนี้ครับต้องนับเลยครับซ้ายหน้าสั้นๆกระแทกตรงๆครับ6แล้วครับ7ครับ8อ้าวได้ไม่ได้หายมึนหรือยังครับฟ้าพิชิตโอ้โหเจอหมัดกระแทกยับซ้ายเข้าไปนะครับถึงกับออกอาการครับตอนนี้เป็นจังหวะนาทีทองของ3กองเล็กเอ้าฟ้าพิชิตครับบวกคืนเหมือนกันต่อยหมัดคืนมาครับ3กองเล็กต่างคนต่างบวกเอาแล้วครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับคู่นี้ลุยต่อเอาครับหมัดอัปเปอร์คัทมาโอ้ดูตั้งทรงได้ดีครับอาการนี่ออกไม่เยอะครับลุยต่อโอ้ฟ้าพิชิตนี่โดนนับแล้วกระตุกเหลี่ยมเข้าไปอีกครับโอ้ชักแกตาลอยแล้วครับพี่เอกเป็นโอกาสของ3กองเล็กอย่างที่คุณชายว่าก็จริงครับแต่ว่าก็แหมยังทะเลทะล่าประมาทฟ้าพิชิตไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะบวกจังหวะสวนยาวๆครับเหนี่ยวมือปลายหน้าไว้ก่อนโอ้ยศอกกับศอกนี้ครับสวยไหมล่ะโอ้โหนี่แต่ว่ายังใจดีนะไม่โดนนับนะจังหวะนี้โอ้ถือว่ายังลุกเร็วอยู่นะครับสำหรับฟ้าพิชิตอัปเปอร์คัทอีกทีนึงโอ้สามกองเล็กวันนี้นี่มาดุดันเหลือเกินครับมีทั้งหมัดทั้งศอกปักหลักลุยต่อสามกองเล็กแหมกอดฆ่าเวลาไปนิดนึงครับอู้งานกันหน่อยฟ้าพิชิตขยับเข้ามาครับการที่แม่เร่งปิดบัญชีของ3กองเล็กเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้ฟ้าพิชิตหรือเปล่าโอ้โจทย์ใหญ่เลยครับยกหน้ากลับมาตามกันครับนะครับมาดูว่าอีก3นาทีครับจะมีน็อกหรือไม่ครับโอ้ยกที่แล้วเนี่ยโดนไป1นับแล้วนะครับทางด้านฟ้าพิชิต3กองเล็กนี่ก็มาดุดันเหลือเกินครับโดยเฉพาะหมัดเดี๋ยวดูจังหวะนับนะครับนี่ครับกระแทกยับซ้ายครับเต็มหน้าเลยครับล้มทั้งยืนไปเลยนี่ฮะดูอีกมุมครับโดนเข้าคางครับโอ้ล่วงเลยครับหงายท้องครับกรรมการต้องนับ8เลยครับจังหวะนี้แต่ว่าหลังจากนั้นครับหลายคนบอกว่าแหมไม่รอดครับเจอหมัดแบบนี้เข้าไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ครับแล้วก็สอกกลับครับของทางด้าน3กองเล็กแม้ว่า3กองเล็กได้นับแล้วก็ตามครับแต่ว่าพอได้นับแล้วในเกมเข้าแผ่วลงเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับฟ้าพิชิตขอบพระคุณไปยังบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับยก3ครับลุยกันต่อหาคำตอบกันต่อครับเอาครับแม่3กองเล็กก็ยังดูมั่นใจนะครับโอ้ยเตะขาโอ้โหขาปิดเลยครับเตะขาแรงจริงครับจังหวะนี้ดูแล้ว3กองเล็กครับในช่วงต้นน้ำยังมีเรี่ยวแรงอยู่นะครับดูฟ้าพิชิตนี่เจอนับเข้าไปก็ดูเสียก็บวมไปพอสมควรยกสุดท้ายแล้วนะครับฮุกซ้ายเข้ามา
แต่ต้องเกาะค่าเวลาไปก่อนเอานับคืนเลยสิฟ้าพิชิตครับอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับต่อยไม่โดนเอาเจอหมัดคืนมาเอาเจอหมัดอีกแล้วครับโอ้โดนเข้าไปน้ำกระจายเหมือนกันเลยครับฟ้าพิชิตโดนหมัดของ3กองเล็กเข้าไปครับฟ้าพิชิตเดินเข้าหาครับนี่ครับโอ้ตะวัดจะบาทาลูกพักเลยครับดูครับแม่เหนือกว่าเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับมาดูยกนี้ก็มาผ่อนลงไปบ้างนะครับสำหรับทางด้าน3กองเล็กแต่ฟ้าพิชิตเนี่ยเหมือนจะหมดก๊อกไปเหมือนกันถ้ามีอีกสักหน่อยเนี่ยได้อีกสักชุดนะครับสวยงามแน่อ้าวขยับเดินต่อต่อยหมัดขวาไปเจอหมัดขวาคืนมาโอ้ก็พยายามที่จะบวกกันเป็นระยะแหละครับตามจังหวะเกมที่มันพอจะเปิดขึ้นได้บ้างก็ยังไม่ยอมนะครับเนี่ยครับหมัดพยายามช่วงพยายามออกยาวๆไปครับแต่ความต่อเนื่องครับขอความต่อเนื่องครับหมัด1 2ครับฟ้าพิชิตสับเข้าไปเอ๊ะลุกแหมซ้ายหน้าครับก็พยายามกระแทกพยายามหัวไว้ครับแล้วซ้ายหน้าเมื่อสักครู่ของ3กองเล็กเลยครับที่เป็นช็อตทำให้ได้นับ8มาในยกก่อนหน้านี้ครับกระแทกมั่นเหลือเกินครับปกติน้อยครั้งมากๆที่หมัดหน้าจะกระแทกแล้วไปถึงเมาครับมันรวดเร็วมาถึงก่อนก็จะเกิดน้ำหนักไม่เหมือนหมัดหลังครับใช่ครับมีกระแทกแยบซ้ายถึงกับล้มทั้งยืนไปเลยครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมในวันนี้เลยแต่ว่าก็ยังไม่ยอมนะครับทางด้านฟ้าพิชิตมีเรียวแรงเนี่ยก็อยากจะซัดสักชุดนึงนะครับลุยต่อครับฟ้าพิชิตแต่ดู3กองเล็กนี่เริ่มอาศัยความเก่าแล้วครับพยายามที่จะเต้นไปรอบๆแม่มีฮุกซ้ายมาด้วยเอาละครับสงครามสงบลงแล้วครับหมดยกที่3โอ้สู้กันได้ดีนะครับแม้ว่าสวยให้แฟนมวยได้เห็นเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับในคู่ต่อไปเนี่ยดูจังหวะในยกที่ผ่านมาครับนี่ฮะเตะขาครับโอ้โหเตะที่นี่ปิดทั้งตัวเลยนะครับจังหวะต่อยเนี่ยเข้าซอกคอครับหมัดนี้อัดเข้าไปอีกทีครับก็เฉียวๆครับตักขากไปนี่ครับแหมมีบาทาลูกพักด้วยนะครับพยายามจะถีบครับแหมฟ้าพิชิตเนี่ยดูว่าโดนนับไปแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงมันหายไปเยอะแล้วครับพยายามที่จะโต้คืนแต่ก็มันคิดไม่ได้ดังใจครับใจมันได้นะแต่ว่าร่างกายไม่ไปผลการตัดสินของคู่ที่3นะครับ and the winner is black corner 3กองเล็กฝมนครราชสีมาก็เป็นทางด้าน3กองเล็กนะครับที่ได้นับค้ำชนะไปครับเดี๋ยวกลับมานะครับคู่ต่อไปห้ามพลาดเลยมวยรอบคาดเชือก67กิโลกรัมสาย A กลับเข้าสู่ไทยไฟลีกณบีทแอคทีฟไบเทคบุรีนะครับเต้นเพลินมินิทขอโทษด้วยครับสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับคู่ที่1ของสาย A เป็นการแข่งขันไฟที่3นะครับซึ่งเป็นไฟสุดท้ายของรอบแรกโดยนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he from อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผ่านมา2ไฟเขามี3คะแนนและเพื่อเปิดโอกาสในการเข้ารอบ4คนสุดท้ายวันนี้ต้องชนะน็อกเท่านั้นนะครับ please welcome นักรบเมืองปราสาทวีรศักดิ์สิทธิ์ชาญสิงและสำหรับนักมวย from black corner he from อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผ่านมา2ไฟต์เขามี6คะแนนแต่ถ้าวันนี้เขาแพ้น็อกแล้วอีกคู่ในสาย A มีการชนะน็อกเกิดขึ้นเขาจะต้องมาลุ้นในการเข้ารอบก็เป็นได้ดังนั้นครับต้องชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบ4คนสุดท้ายเท่านั้น please welcome จอมห้าวจากเมืององค์เพชรเอกบ้านไร่มนทาอ
าล่ะครับนาทีแห่งความระทึกใจครับในมวยรอบคัดเชือกพิกัด67กิโลกรัมครับคู่นี้ในสาย A โดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการถาวรเอียงอุบลกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินและกรรมการสมชายกะโฮทองครับคู่นี้ครับมีความสำคัญมากๆกับทั้งคู่เลยนะครับอย่างไรครับเพชรเอกเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่ฮะด้วยคะแนน6คะแนนเต็มนะครับด้วยการเอาชนะน็อกมาทั้ง2ไฟติดแล้วก็ที่เหลือนี่นะครับนะก็มีทางด้านวีเดอร์ศักดิ์ครับที่ตามมาใน3แต้มครับไปดูข้อมูลของนักมวยมุมขาวก่อนนะครับทางด้านวีเดอร์ศักดิ์สิทธิ์ชานสิงห์ครับคนนี้นักชกวัย25ปีจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เจ้าของส่วนสูง167ซมครับช่างเมื่อวานนี้ครับได้ทั้ง67กิโลกรัมนะครับแล้วก็ชกมาทั้งสิ้นครับ73ครั้งชนะ53แพ้18เสมอ2วันนี้ครับต้องชนะน็อกเป็นอย่างน้อยครับเพื่อที่จะให้คะแนนเนี่ยไปเท่ากับทางด้านนักมวยคนนี้เลยครับโจทย์ใหญ่เลยครับเดี๋ยวดูครับผู้ให้คำตอบอยู่มุมดำรายนี้18ปีครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี175ส่วนสูงชก47ครั้งชนะ45แพ้2จอมห้าวจากเมืองโอ่งเพชรเอกบ้านไร่มนทาก็ย้ำกติกาในมวยรอบไทยไฟครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าชนะคะแนนเนี่ยจะได้2คะแนนแล้วก็ถ้าชนะน็อกนะครับจะได้3คะแนนเสมอเนี่ยจะมีต่อยกพิเศษนะครับส่วนแพ้ก็ไม่มีคะแนนครับโดยในสาย A ครับในรุ่น67กิโลกรัมจ่าฝูงนี่ก็คือเพชรเอกบ้านไร่มนทามุมดำคนนี้ครับแล้วก็รองลงมาก็เป็นวีเดศักดิ์ครับ3คะแนนมีพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับเดี๋ยวได้ดูแน่วันนี้ครับก็มี3คะแนนเช่นกันแล้วก็ลังท้ายด้วยแสนศึกเพชรหนองกี่ครับเพชรเอกนี่ลอยลำใช่ไหมก็ถ้าหากว่าคะแนนเท่ากันนะครับคือถ้าวันนี้วีเดศักดิ์ชนะน็อกได้จะมี6คะแนนเท่ากับเพชรเอกแล้วถ้าวีเดศักดิ์ชนะคะแนนนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องใจกว่าใช่ไหมใช่ครับครับผมแล้วก็พันชัยเนี่ยถ้าหากว่าน็อกแสนศึกได้นะครับก็จะมี6แต้มเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยกระพริบตาไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์แกจ้องให้น็อกอย่างเดียวครับใช่ครับส่วนถ้าหากแต้มเท่ากันนะครับต้องจับฉลากทุกกรณีโอ้ทำไมมันหลายกระท่องเหลือเกินครับใช่ครับเข้มข้นครับแล้วก็ลุ้นครับเดี๋ยวดูครับวิทยาศาสตร์ชนะน็อกได้หรือไม่ได้หรือว่าตัวเองจะโดนซะเองครับช่วงไปไม่โดนแล้วเจอขวาขึ้นมาครับเอาละครับคนนึงเนี่ยโจทย์ก็คืออย่างน้อยครับต้องไม่แพ้น็อกครับนั่นก็คือทางด้านเพชรเอกแม่แต่ว่าอยากจะชนะน็อกเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าชนะน็อกมา2ไฟติดๆแล้วนะครับทางด้านเพชรเอกไม่ใช่แพ้น็อกไม่ได้ครับแต่จะเอาน็อกเลยครับเพชรเอกครับ6แต้มไม่พอครับอ้าวเดินเข้ามาเจอหมัด1 2ครับวีรศักดิ์เอาครับวีรศักดิ์นี่ก็โจทย์ใหญ่ครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเอาให้น็อกครับไฟนี้โอ้โหแต่ว่าดูครับโดนแข้งแม่เริ่มจะอาการไม่ดีแล้วครับโอ้เพชรเอกนี่สมกับเป็นจ่าฝูงจริงครับเพราะว่า2ไฟนี่น็อกมารวดเลยเอาครับลุยต่อเอาบวกครับแม่มีเอียงเหมือนกันโอ้โหไม่ต้องบรรยายก็มันแล้วมาครับคู่นี้ครับใส่กันแบบนี้ครับดูครับปิดเกมแบบนี้เลยครับรู้ว่าคู่ต่อสู้จะมาล็อกตัวเองครับก็ตลบหลังด้วยการที่ว่าดีครับใส่หนักๆไปเลยครับเอาล็อกคืนเหมือนกันแล้วครับหมัดซ้ายครับเพชรเอกวีรศักดิ์โดนแบบนี้โอ้โหโจทย์นี้โคตรใหญ่เลยครับเอาโดนหรือเปล่าครับเซฟไปเหมือนกันแต่ยังไม่นับนะผู้ชายโอ้โหเอาแล้วครับแม่ไอ้ที่ว่าแน่ก็ไม่แน่แล้วนะครับอาจจะต้องไปลุ้นในการจับฉลากก็เป็นได้ครับเอาครับลุยต่อเพชรเอกเอาบวกคืนโอ้ดูวีรศักดิ์ในวันนี้ครับมาด้วยโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญครับบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะฆ่ามันไปให้ได้แต่ตัวเองก็โดนเหมือนกันนะครับวีรศักดิ์ครับแต่หัวจิตหัวใจยังเดินเข้าหาครับคู่นี้หัวใจตุ้มๆต่อมๆเลยนะครับวีรศักดิ์เดินเข้าไปพร้อมกับเลือดที่จมูกครับมาขวามาซ้ายครับเพชรเอกว่ายังไงต่อยขวาคือวีรศักดิ์ก็ต่อยคืนเหมือนกันครับเมาไม่เมาเมินไม่เมินกอดคอไว้ก่อนไอ้เพื่อนรักโอ้โหเรียกว่าเตียนอยู่เตียนไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาครับเพชรเอกหัวแข้งค่อยขวาไปครับวีรศักดิ์ถึงตัวแล้วยังไงต่อแหมยังไม่มีจังหวะออกครับกรรมการภูกิจแยกออกมาวีรศักดิ์เดินต่อขยับยับซ้ายยับซ้ายนำไปก่อนแหมดูว่าหาจังหวะนานไปหรือเปล่าครับวีรศักดิ์โอ้แต่ว่าเพชรเอกจ่าฝูงก็จริงครับแต่ว่าเร่งเยอะครับแล้วเรียวแรงตอนนี้เป็นยังไงครับเป็นการเปิดโอกาสให้วีรศักดิ์หรือเปล่าครับโดนเตะขวาไปครับทำหน้าตาเหยเกครับโดนเข่าอีกทีโดนเข่าอีกดอกนึงครับวีรศักดิ์โอ้ยกระพริบตาแล้วคิดเลยครับตอนนี้ครับเอาจังใหญ่ดีเดินเข้าไปครับโอ้โหนี่เดินด้วยสัญชาตญาณจริงๆนะครับ
หมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเพชรเอกจะฟื้นจากวิกฤตนะครับต่อยหมัดมาโอ้โหวิเลสังนี่เดินด้วยสัญชาตญาณครับโดนหมัดเอ้าแม่พยายามที่จะบวกพยายามที่จะแลกกันตลอดครับเอาครับต่อยหมัด 1-2 ไวครับเพชรเอกโอ้คิดในใจนะทำไมอึดขนาดนี้เขาเรียกว่าเดินด้วยหัวใจเลยครับโดนเยอะนะครับวิรศักดิ์ครับโอ้โหน้องเอ้ยสุดยอดทั้งคู่เดินเข้ามุมยังมีลูกเซอยู่เลยครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาที่สังเวียนไทยไฟท์อารีน่านะครับโอ้คู่นี้นี่จะลงเอยอย่างไรนี่ยังไม่มีใครตอบได้ครับแต่ว่าในเรื่องของการเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับมันสำคัญกับทั้งหมดทั้งคู่ครับเกมเลยออกมาเดือดขนาดนี้ดูจังหวะออกหมัดครับแลกกันในช่วงต้นๆครับแม่ไปย่ามใจครับเพชรเอกเจอหมัดของวิทยาศักดิ์สวนนี่ก็มีเป๋มีเอียงฮะนี่ครับดอกนี้นี่โดนเต็มเลยครับล่วงเลยนะโอ้ดีว่ากรรมการเนี่ยให้โอกาสครับวิรศักดิ์นี่แกก็ทนแม่ทนจริงๆนะครับโดนเยอะนะใช่ครับแต่ก็ทนดีเหลือเกินครับโอ้โหรัดเรียกพี่เลยครับแบบนี้ครับถือพี่โจไทยไฟต้องยืนขึ้นเลยครับหมดยกแรกไม่ไหวจริงๆครับคู่นี้โอ้โหซัดกันแบบนี้ครับแฟนมวยที่ชมอยู่ทั้งบ้านด้วยนะครับก็คงจะต้องส่งกำลังใจกับน้ำมวยทั้งคู่ไปไม่คือเราเห็นความตั้งอกตั้งใจของน้องทั้งคู่นะใช่ครับอีกคนลอยลำแต่ก็ยังไม่ชะล่าใจครับตัวอีกคนนึงเนี่ยโจทย์เดียวเลยครับยกแรกตื่นเต้นขนาดนี้ครับยก2กระพริบตาไม่ได้นะครับยกเว้นคนที่เป็นโรคหัวใจครับอนุญาตครับปิดตาแล้วฟังแต่เสียงครับดูต่อครับดูวิรศักดิ์นี่ได้น้ำครับฟื้นขึ้นมาโดนศอกศอกมาครับของเพชรเอกบวกกันอีกแล้วครับโอ้โหสงครามเปิดขึ้นอีกแล้วทำไมแกดื้ออย่างนี้ครับวิรศักดิ์โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับโอ้โหอ้าวโดนหมัดอีกแล้วครับแต่ยังคืนไม่ได้ครับเพชรเอกแกต่อยแล้วแกกอดเก็บไว้เลยครับแหมฉลาดนะครับพยายามกินเปล่าเตะขวาเข้าไปครับถึงตัวก็ยังทำไม่ได้นะครับวีรศักดิ์ครับแต่ชื่นชมนะแกก็พยายามจะทำนะครับวีรศักดิ์เดินเข้าไปครับเขาคือเด็กดื้อคนนึงเลยครับอ้าวโดนหมัดอีกแล้วโอ้โหเอาครับก็พยายามเดินด้วยใจจริงๆครับทางด้านวีรศักดิ์ตอนนี้นี่เพชรเอกไม่อยากปะทะด้วยนะครับก็ชกด้วยเกมของตัวเองแล้วอะไรก็ตามครับในเรื่องของคะแนนเนี่ยเขาก็ยังมีนำอยู่นะครับแม้ว่าจะแพ้คะแนนก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงโอ้โหดูครับแม่เหมือนจะแตกแล้วหรือเปล่าเขามีศักดิ์ไม่มีโยกหลบไม่มีเลยครับแม่เอาหน้าเนี่ยรับศอกรับหมัดอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ที่ยืนอยู่ได้ตรงนี้นี่ก็สุดๆแล้วคือวางเกมไว้แบบไหนครับแบบว่าเดินเข้าหาให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธจนหมดแรงเองเหรอครับแกโดนเยอะรับเยอะครับกรรมการเป็นห่วงครับส่งไม้ต่อให้หมอจิตศักดิ์บุพาชาติดูหน่อยครับเป็นยังไงครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับแต่ใจยังไหวครับแต่ร่างกายไม่ไหวครับโดนเยอะเหลือเกินครับโอ้ดูครับเพชรเอกครับจ่าฝูงครับลอยลำไปแล้วแต่ว่าช่วงกลางๆยกแรกไปปลายยกแรกก็เกือบไปเหมือนกันนะเพชรเอกอ่ะใช่ครับแหมก็เรียกได้ว่าเก็บไปอีก3แต้มนะครับ9เพชรเอกบ้านไร่มนทาครับชนะน็อคมาเนี่ยรวดเลยนะครับ3ไฟครับดูช่วงต้นยก2ครับเนี่ยจะปักศอกครับจามศอกคือกรรมการก็ตัดสินใจถูกแล้วครับรวมไปถึงแพทย์สนามด้วยครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยเกรงว่าจะเป็นอันตรายได้ครับดูวิรศักดิ์เนี่ยแกอึดถึกทนจริงๆนะถ้าไม่หลับไม่หล่นเนี่ยแกก็ไม่ยอมครับแต่ดูว่าจะรับอาวุธเยอะเกินครับรับเยอะๆร่างกายไม่ไหวแต่หัวใจยังสู้นะครับก็พยายามเดินเข้าไปครับแต่ว่าอย่างที่ผู้ชายก็เรียนไปแล้วครับว่า
กรรมการผู้ตัดสินในดุลพินิจก็มองว่าส่งต่อให้หมอดีกว่าแล้วเซฟนักมวยดีกว่าครับความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าครับของเพชรเอกฮะดีและนี่คือผลการตัดสินนะครับอย่างเป็นเอกฉันท์ The winner by technical knockout Black Corner เพชรบ้านไร่มนทาเอาครับก็เป็นเพชรเอกนะครับที่การันตีเข้ารอบ4คนแน่นอนครับเดี๋ยวเรากลับมาชมคู่ต่อไปบนรอบอีซูซูท่านผู้ชมครับกลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับตำนานมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ศึกอีซูซูดีแม็กซ์ลุยท้าโลกครับสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันไฟที่2ของมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32เป็นคู่ที่1ของสาย A โดยคู่นี้ต่างยังไม่มีคะแนนติดตัวมาด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ชายชาตินักรบHe's from อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย Please welcome ขุนพลพญานาคแรมโบ้สอเทรพรและสำหรับนักมวย from Black Corner ชายชาตินักสู้ He is from อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา And please welcome ขาลุยแห่งคอนบุรี The Rock โกสัยการแวนเอาละครับปรับบรรยากาศมาสู่มวยรอบอีซูซูกันบ้างนะครับโดยคู่นี้ได้กรรมการถาวรอิงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการ3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสมชายกระโห่ทองและกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินเอาละครับก็อยู่ในมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32นะครับมวยรอบในตำนานของประเทศไทยของเราเราเดินทางมาถึงปีที่32เรียบร้อยโดยทางด้านนักชกมุมขาวครับนักมวยคนนี้ครับก็เข้าเวรแทนนะครับซึ่งทางด้านบิ๊กบูมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากการซ้อมนะครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเขาคือทางด้านแรมโบ้สอเทรพัฒน์ก็ดูรูปร่างเนี่ยหนาปึกเลยนะครับเจ้าของส่วนสูง167ซมครับน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับ65กก.มุมดำนี่จากเมืองย่าโมโคราชนะครับหญิงแกร่งครับคอนบุรีนครราชสีมาครับ26ปี65กิโลกรัม173นะครับส่วนสูงชกมา72ครั้งชนะ56แพ้16ครับก็รายนี้ก็ขาลุยจากแห่งคอนบุรีครับเดอะร็อกโกสัยการแว่นนี่คือเทียบสัดส่วนกันนะครับดูเดอะร็อกเนี่ยสูงกว่าพอสมควรเลยสำหรับทางด้านมุมขาวครับมีทางด้านสายโยกพุ่มพันม่วงฮะวันนี้มาถอดมงคลให้ด้วยโดยไฟแรกของเดินล็อกนะครับที่ทำการแข่งขันเอาไว้เนี่ยเขาแพ้ทีเกโอให้กับเสือพันเกียรติมาลายทองไปในยกที่3ขณะที่ทางด้านแรมโบ้ครับอย่างที่ผมเรียนไปก็เข้ามาแทนนะครับทางด้านบิ๊กบูมสิทธิ์ชาญสิงห์ครับลุยกันต่อครับนี่ครับหมัดศอกมาเลยครับมวยรอบอีซูซูครับลุยท้าโลกศอกสับเข้าไปครับซ้ายหน้าเดินขยับเข้ามาครับพยายามใส่ครับหมัดซ้ายครับหมัดขวาคืนครับ
แทงซ้ายไปจับได้พยายามสอกคืนดูแรมโบ้นี่รูปร่างอาจจะเสียเปรียบครับแต่ว่าตอนนี้ครับพยายามที่จะออกหมัดแล้วมีสอกมาด้วยครับเดอร็อกวงในเกาะมาฟันใกล้ๆครับเดอร็อกหมัดขวาตบคืนไปเอามีลำตัวแม่ต่อยลำตัวแล้วมีอาการหรือเปล่าครับมีออกลูกวุ่นวาดเหมือนกันนะครับนั่นเดอร็อกหมัดขวาย้ำเข้าไปอีกดูครับต่อยหมัดมาเป็นชุดแม่ซ้ายคืนขวาไปครับดูว่าจะแม่นนะครับทางด้านแรมโบ้โอ้ลำตัวครับพยายามสับคืนครับสอกคู่เข้าไปก่อนโดนเสียบคืนมาแยกมาก่อนนะครับมุมดำเดอร็อกมุมน้ำมุมขาวนี่แรมโบ้ครับเอาครับเดอร็อกขยับไปซ้ายดีครับแม่พยายามออกแข้งด้วยซ้ายอีกครับโดนไป2แข้งแล้ววงในกระชากมาตีกระชากมาแม่เหมือนจะเห็นจุดแล้วครับตอนนี้เดอร็อกโอ้เตะก้านคอมาต่อยขวาคืนครับโอ้ดูครับด้วยความใหญ่กว่าครับวงในแกพาทัวร์เลยครับขยับเข้าหาครับโดนถีบไว้ก่อนแรมโบ้แรมโบ้โดนดักเสียบครับพยายามคืนด้วยหมัดไม่โดนเล็งแล้วครับแรมโบ้เล็งครับเดอร็อกไม่ให้ต่อยง่ายๆครับพยายามอาศัยลูกจุกจิกครับจับคอได้กระแทงซ้ายเลยครับแรมโบ้นี่ชักจะออกหมัดไม่ค่อยเข้าเป้าแล้วนะครับเป็นฝ่ายปรับเยอะครับโดนเข่าไว้อีกทีนึงวงในเด้งตีมาแหมพิกๆยังหาจังหวะกันยากนิดนึงครับช่วงนี้พยายามขยับคืนบ้างครับเดอร็อกเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายครับแรมโบ้เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาครับหมัดขวาไม่โดนนะครับศอกสั้นๆพยายามงัดพยายามสับเอาไว้ครับหมัดขวาไม่โดนครับหมดยกแรกครับต่อนะครับกับมวยรอบอีซูซูครับในสาย A มุมดำเนี่ยเป็นทางด้านเดอร็อกตัวสายการแว่นนะครับกับมุมขาวแรมโบ้สเถรพัฒน์โอ้ยกแรกนี่ต้นแรมโบ้ถือว่าหมัดดีเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทางด้านเดอร็อกครับเริ่มจะเห็นช่องนะโอ้มีจังหวะแรมโบ้มุมขาวครับแต่ความแม่นยำสิคุยชายตรงนี้น่าสนใจครับเอาเดี๋ยวดูครับจูนเรดาร์ได้หรือยังครับยกที่2หมัดของแรมโบ้เอาเตะขวาไปก่อนครับเดี๋ยวล็อกถอยรอตั้งรับครับกาดซ้ายกับขวาด้วยครับเปิดที่โทงเข้าหาครับอยู่ที่ว่าใครจะชิงออกก่อนเท่านั้นเองครับแรมโบ้เหมือนจะเสริมเรื่องแข้งมาด้วยครับนี่ครับเตะขวาอัดเข้าไปซ้ายคืนมาเริ่มจะออกหลากหลายมากขึ้นครับหมัดซ้ายหมัดขวาขึ้นไปโอ้จังหวะวงในครับตอนนี้แรมโบ้พยายามชวนทะเลาะวงในไว้ก่อนครับใช้ความใหญ่เนี่ยเสียสีขยับเดินเข้าหาบ้างครับแต่งซ้ายเดอร็อกแรมโบ้ขยับคืนขยับคืนเอาคืนได้ไม่ได้นี่ครับพยายามล้วงลำตัวสับคืนครับแล้วประชิดแกก็สะบัดเอาเลยครับต่อครับเหมือนฟาดงวงฟาดงาอย่างนั้นเลยครับเอาครับก็กะว่าโดนจุดสำคัญนี่มีโอกาสที่จะหลับหล่นได้นะครับอ้าวแข้งซ้ายแลกกับมันอ้าวแล้วครับนี่ครับแต่โดนศอกนี่มีอาการไปแล้วครับโอ้ก้นตี้เลยครับเดอะร็อกโดนเข้าไปโอ้ตอนนี้แรมโบ้ครับได้พลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับโอ้เกมก่อนหน้านี้เหมือนทำอะไรเดอะร็อกลำบากครับแต่ได้ศอกนั้นครับทำเอาเดอะร็อกนี่ย่อหน้าไปเหมือนกันนะครับแรมโบ้ฮึดต่อครับศอกมาอีกแล้วครับศอกคอยเปลี่ยนเกมครับวงในตีซ้ายโอ้โห
ับโอ้ด่วนสรุปไม่ได้อีกหนึ่งคู่ครับมวยคู่นี้ครับแหมโดนศอกเข้าไปนี่ช็อตไปเลยนะครับแรมโบ้ดูแรมโบ้นี่บุกต่อครับเดอะร็อกเจอคำดูครับแม่ยกที่แล้วนี่เดอะร็อกนี่เป็นฝ่ายเสียบนะครับยกนี้นี่แรมโบ้มาคืนแล้วดูครับค้ำไปก่อนครับซ้ายแตะไปก่อนแล้วแม่ศอกซ้ายโอ้ดูสภาพนี่ย่ำแย่แล้วครับเดอะร็อกกดคอมาเสียบเลยครับโอ้โหดูครับก่อนหน้านี้ทำท่าดูแบบเกมเป็นรองอะครับโอ้โหแรมโบ้ครับเกมเป็นรองหลังจากนั้นครับพอได้2แล้วจุดเปลี่ยนเกมเลยครับผู้ชายทำท่าจะไปไม่ลาแล้วครับตอนนี้เดอะร็อกโอ้ยกแรกนี่เข่าเขาแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับนี่โดนแข้งขวาไปอีกครับโอ้ดูแรมโบ้นี่ได้จังหวะนี้แกบุกหนักเลยพี่เอกปิดบัญชีแล้วครับเดินเข้าไปครับหวังปิดบัญชีครับซ้ายหน้าค้ำวันระยะครับนี่ครับแทงขวาเข้าไปครับซ้ายหน้าวัดระยะหมัดขวาแทงขวาครับแรมโบ้เดอะร็อกว่ายังไงครับจะฟื้นคืนกลับมาอีกทีหรือเปล่าครับหมัดซ้ายยังเถียงนะหมัดซ้ายอีกทีนึงเอาหมัดซ้ายต่อยเข้าไปครับอัพยักษ์หน้าครับท้าให้ต่อยกรามเลยครับแรมโบ้มั่นใจแล้วครับตอนนี้ครับเดอะร็อกนี่ก็มีสวนสวยๆเหมือนกันนะครับต้องของตัวให้พ้นวิกฤตตรงนี้ไปก่อนโอ้โหดูครับหลักเหลี่ยมดีเหลือเกินแรมโบ้ขยับเดินต่อเดอะร็อกก็แววตาสู้ไปครับโดนลำตัวอีกแล้วลากมาตีโอ้โหตีก่อนจากไปครับหมดยก2ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับของศึกเมรอวิวสุครับครั้งที่32ในสาย A นะครับนี่ครับโดนศอกเข้าไปก่อนนะครับทางด้านเดอะร็อกตัวหลังจากที่ยกแรกเนี่ยทำได้ดีครับยก2เนี่ยเจอเอาคืนเยอะเลยครับแรมโบ้เนี่ยมาหลักเหลี่ยมดีด้วยครับอย่างที่พูดว่าเลยครับยกแรกของแรมโบ้นี่ทำได้ดีมากเลยครับไอ้เดอะร็อกครับทำได้ดีมากเลยครับยกที่2พอเจอศอกเปลี่ยนเกมแล้วเจอข่าววงในอีกลูกนึงครับโอ้โหกลับกลายเกมเป็นตลับปัดไปเลยนะใช่ครับแม่เจออัดเข้าไปบริเวณลำตัวครับเจอไปหลายขั้นดูว่าเกมการชกเนี่ยจะมีพลิกผันหรือเปล่ายกแรกดำทำได้ดีครับยก2น้ำมุมขาวทำได้ดีครับยก3เดี๋ยวดูครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารด้วยครับเอาแข้งขวาครับเตะเข้าไปพยายามจะตัดล่างครับทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักเสียเหลี่ยมครับด้วยความเก๋าของแรมโบ้พยายามกอดรัดเอาไว้ครับแล้วตั้งกำแพงขวางด้วยครับดูครับยกแข้งยกขาได้นับไปแล้วนี่ดูมั่นใจเลยนะครับทางด้านแรมโบ้เดอะร็อกครับเจอแข้งขวาอีกอ้าวต่อยหมัดขวาคืนซ้ายครับขยับต่อยหมัดซ้ายนี่ครับเต็มหมัดเหมือนกันครับยังมีลุ้นอยู่นะครับทางด้านเดอะร็อกอย่านะอย่าประมาทหมัดของเดอะร็อกนะครับขยับเข้าไปหมัดซ้ายจิ้มครับวงในเอาแยกหน่อยครับตอนนี้วงในอยากดูหมัดมากกว่าว่าตรงๆเถอะซ้ายครับซ้ายมาแล้วครับโดนไม่เต็มครับของเดอะร็อกครับแน่นอนครับทางด้านเดอะร็อกเองก็ไม่อยากจะแพ้ไฟนี่ครับโอ้เอาครับมีขว้างจากนารายครับดีว่าไม่หล่นลงไปนะครับเต็มๆหมัดเหมือนกันเอาครับลุยต่อยังมีเวลาเจอศอกกลับคืนเหมือนกันแน่ศอกโอ้โหเดอะร็อกครับก็สู้พางถอยพางครับพยายามที่จะหูเต็มที่สวยงามครับเริ่มงัดมาใช้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมาเลยครับแบบนี้แฟนๆบอกชอบครับลูกนี้ยังไงดีครับยังไงดีครับเดอะร็อกครับพยายามสอกงัดเข้าไปครับ
แยกมาก่อนเดินเข้าหาต่อครับเดินล็อกลุยใหม่ลุยใหม่จ้องแล้วจ้องแล้วตรงไหนดีครับโอ้แล้วดูครับโดนเข้าไปแล้วมีเลือดหรือเปล่าครับที่ปากของแรมโบ้ครับโอ้ก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยนะครับตอนนี้นี่แรมโบ้ก็พยายามที่จะเอาตัวรอดไปก่อนมาอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะสปินนิ่งแบ็คควิกครับไม่โดนขยับเดินเบียดเกมต่อในช่วงท้ายๆครับอ้าวปักศอกเข้าไปแต่วงในก็ยังตีไม่ได้ครับก็ต้องขยันมากกว่านี้หน่อยครับเพราะว่าโดนนับไปด้วยโอ้โหข้างขวามาครับเจอหมัดซ้ายคืนแม่แล้วก็เทครับโอ้โหเทก่อนหมดยกพอดีเลยครับแม่หรือว่าโชว์ได้สุดยอดครับวันนี้ทางด้านแรมโบ้ครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าจะออกแบบไหนโอ้โหมีความมั่นใจนี่ครับแข้งขวาครับเจอหมัดคืนดูสโลนี่ครับต่อยหมัดเต็มๆเลยนะครับหมัดซ้ายจังหวะโดนไม่เต็มคางครับหมุนมาเนี่ยโดนเต็มๆนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะโอ้จังหวะศอกไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับทางด้านแรมโบ้เนี่ยโดนพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่ายกสุดท้ายเนี่ยถึงก็เลือดกบปากไปเหมือนกันเนี่ยจังหวะนี้ดีว่าติดแขนนะและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winners white corner Rambo from หนองคายก็เป็นทางด้าน Rambo สอเถรพัฒน์นะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับเดี๋ยวคู่หน้ากลับมาเมื่อรอบคาดเชื่อครับศึกตัดสินอีก1คู่ท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมครับคู่ที่2สาย A เป็นการแข่งขันไฟที่3ซึ่งเป็นไฟสุดท้ายของรอบแรกนะครับโดยนักมวย White Corner ผ่านมา2ไฟเขามี3คะแนนและวันนี้เขาต้องชนะเท่านั้นเพื่อเปิดโอกาสเข้ารอบ4คนสุดท้ายครับและนักมวย from White Corner he's from อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ please welcome ขุนศึกแดนสังขะพันชัยรุ่งเรียมกระเทียมวิทยาและมวย from black corner he from อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านมา2ไฟต์เขายังไม่มีคะแนนครับแต่ประตูแห่งโชคชะตายังเปิดรอให้กับผู้ที่มีใจของนักสู้ถ้าวันนี้เขาเอาชนะน็อกได้นะครับเขาก็ยังลุ้นเข้ารอบได้เช่นกัน please welcome นักรบแดนทับหลังแสนศึกเพชรหนองกี่เอาละครับเดินทางมาถึงคู่สำคัญอีก1คู่ครับชี้ชะตาในการเข้ารอบในศึกมวยรอบคาดเชือกพิกัด67กิโลกรัมในสาย A โดยมีกรรมการสมชายกะโฮทองครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีและกรรมการให้คะแนน3ท่านครับได้แก่กรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการถาวรเอียงอุบลครับสำหรับในสายนี้ครับและคู่นี้ครับโอกาสยังเปิดกว้างสำหรับทุกคนโดยแม้ว่าเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับจะมี9คะแนนเต็มครับอันนี้ถือว่าเข้ารอบลอยลำแต่ว่าคู่ระหว่างแสนศึกกับพันชัยครับถ้าหากว่าแสนศึกชนะน็อกนะครับจะมี3คะแนนเท่ากันทั้ง3คนครับต้องจับฉลากไปดูข้อมูลของนักมวยมุมขาวกันก่อนครับพันชัยรุ่งเรืองเกียรติเทียมวิทยานะครับก็มี3คะแนนนักชกจากอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันครับอายุ24ปีเจ้าของส่วนสูง170ซมชกมาทั้งสิ้นครับ62ครั้งชนะ46แพ้11เสมอ5ส่วนมุมดำนี่เป็นแสนศึกนะครับ
แสนศึกเพชรหนองกี่ครับ21ปีจากหนองกี่บุรีรัมย์ครับโจทย์เดียวของเขาในตอนนี้เลยนะครับสถานการณ์หลังพิงขวาครับต้องชนะน็อกเท่านั้นสถานเดียวใช่ครับเพื่อจะ3แต้มเท่ากันแล้วก็หาที่2ครับเข้าตามเพชรเอกไปครับแสดงว่าโอกาสยังไม่ได้ปิดใช่ครับก็ขอให้สู้เต็มที่ครับขณะที่ว่าถ้าหากว่าพันชัยชนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะคะแนนหรือว่าชนะน็อกอะไรก็ตามครับก็จะได้สิทธิ์ในการเข้ารอบเป็นที่2ตามทางด้านเพชรเอกบ้านไร่มนทาไปเอาละครับนี่คือโจทย์สำคัญของนักมวยทั้งคู่ครับคนหนึ่งเนี่ยต้องการจะชนะแบบน็อกเอาท์ครับคือมุมดำขวามือท่านผู้ชมแสนศึกครับขณะที่พันชัยครับขอแค่ว่าไฟนี้ครับเขาไม่แพ้น็อกอย่างเดียวอ่ะใช่ครับถ้าหากว่าไม่แพ้น็อกเนี่ยต้องไปจับฉลากกับวีรศักดิ์ครับแต่ว่าถ้าชนะก็จะเข้ารอบทันทีโอ้โหทุกคนต่างคนต่างมีเป้าหมายหมดเลยครับแบบนี้ครับกระพริบตาไม่ได้ครับเข้าขวามาก่อนครับเดินขยับเข้าหาครับแสนศึกพันชัยโอ้ลอยสวยเหลือเกินครับเข้าลอยมาเลยครับไม่รู้มาจากไหนครับลืมตาอีกทีเอาถึงหน้าซะแล้วโอ้โหเอาละครับยังงงอยู่เลยครับตอนนี้แสนศึกครับโอ้เจอเข่ารอยครับของทางด้านพันชัยเข้าไปดูพันชัยก็ไม่ใจร้อนนะครับค่อยๆขยับเกมอย่างใจเย็นเป็นเกมที่หนักอึ้งของแสนศึกแล้วครับนอกจากว่าต้องมีหมัดมีศอกโต้เข้ามาเอาละครับพันชัยเกาะวงในยังทำอะไรไม่ได้ครับยังไม่คิดที่จะบู๊ไปน็อกอะครับโอ้ได้เห็นข่าวลอยของพันชัยอะครับมาแบบนี้เลยครับไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามกันเลยแหละครับมาแบบเอาครับเตะขวาไปก่อนครับพยาปล่อยขวาคืนมาครับแสนศึกเอาละครับเหมือนจะตั้งสติขึ้นมาได้แล้วนะครับแสนศึกตอนนี้แต่ดูอาการเนี่ยน่าเป็นห่วงครับนะมีสับขาสู้เหมือนกันแต่โดนพันชัยเนี่ยโต้ด้วยหมัดโดนเมียโจต้องการน็อกครับแต่ว่าโดนนับไปก่อนแล้วเอาครับโดนหมัดมาแล้วตอนนี้พันชัยบุกหนักครับศอกครับโอ้โหแม่ฟันนี่ล้มทั้งยืนไปเลยครับโอ้ดูอาการไม่ดีเลยครับทางด้านแสนศึกเพชรหนองกี่การนับถึง8ครับอีก1นับนี่เท่ากับแพ้ TKO นะครับเอามาแล้วเป็นชุดเรียบร้อยครับโอ้โหพันชัยครับเก็บอีก3คะแนนครับและผ่านเข้ารอบตามทางด้านเพชรเอกบ้านไร่มนทาไปครับก็เท่ากับว่าเคลียร์ทางด้านวีรศักดิ์สิทธิ์ชันสิงห์ครับตกรอบแสนศึกก็ไม่มีคะแนนนะครับโอ้ก็พยายามที่จะสู้ครับแต่ว่าพลาดไปโดนเข่าลอยซะก่อนนะครับเกมการชกเนี่ยมันเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ฮะจังหวะหันหนุมานเหินลงกาครับสวยงามจริงครับพี่เอกครับกระแทกเต็มๆเลยครับเข่ากับหน้าครับดูครับยกล้อไปเลยนะครับจังหวะโดนนะครับมาสักครู่นับแรกครับแล้วนี่นับที่2ครับดูครับจังหวะศอกครับศอกกับทัดดอกไม้อะครับแล้วจังหวะสุดท้ายจังหวะปิดเกมครับหมัดขวารัวเข้าไปก่อนครับโอ้เรียบร้อยเลยครับเป็นจักรพรรดิเกินครับวันนี้ครับพันชัยครับก็เข้ารอบไปและนี่คือผลการตัดสินครับ and the winner by technical knockout white corner พันชัย from สุรินทร์ก็เป็นทางด้านพันชัยนะครับที่ผ่านเข้ารอบอีก1คนครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเอาเลยครับกลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32ศึกอีซูซุดีแม็กซ์ลุยท้าโลกครับสำหรับคู่นี้เป็นการแข่งขันไฟที่2ของมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32เป็นคู่ที่2สาย A โดยคู่นี้ครับต่างสะสมแต้มมาได้3คะแนนเช่นกันใครจะคว่ำใครเดี๋ยวมาลุ้นกันพร้อมๆกันครับและนักมวย from White Corner he's from อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์มวยพันดุดุดเสือร้าย please welcome สมิงรัตนบุรีเสือพันเกียรติมาไล่ทองอ
และสำหรับนักมวย from Black Corner he's from อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่มวยศอกคมดุดมิดโกน please welcome จอมสับจากเด่นชัยนินเพชรป้อภัยแดงมาติดตามกันต่อนะครับในศึกมวยรอบอิซูซูครับครั้งที่32คู่นี้ครับมีกรรมการภูกิจพรหมประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการให้คะแนน3ท่านครับได้แก่กรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินและกรรมการสมชายกระโห่ทองครับก็ยังอยู่ในมวยรอบอิซูซูครับนะครับในสาย A ครับคู่นี้สำหรับสัปดาห์หน้าครับในวันที่23กรกฎาคมครับก็จะเป็นในมวยรอบอิซูซูครับครั้งที่32ในสาย B นะครับเรามีคู่มวยมากมายนะครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองเจอกับพาราดอนเล็กยังมีสุขสวัสดิ์ปะทะกับก้าวฉัตรด้วยรวมไปถึงในมวยรอบคาดเชือกด้วยครับไปดูข้อมูลของนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับแหมคนนี้นี่ก็ชนะน็อกมาอย่างสวยงามครับก็ชนะน็อกเดอะร็อกมานี่แหละฮะนักชกวัย25ปีจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เขาคือทางด้านเสือพันเกียรติมาลัยทองครับสูงยาวเขาดีครับอาวุธหลากหลายคนนี้มุมขาวนี่ชนะน็อกมาครับส่วนมุมดำก็ชนะน็อกเหมือนกันครับรายนี้จอมสับจากเด่นชัยนะครับจังหวัดแพร่ครับนินเพชรปอไผ่แดงครับ28ปีครับนี่ก็อยู่ในการสอดส่องแมวมองของไทยไฟภาคเหนืออย่างพี่เหนือเมฆเมืองน่านเหมือนกันนะครับสอดส่องแล้วส่งเข้าประกวดมาครับรายนี้นินเพชรปอไผ่แดงครับเรียกว่าเก่าทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ประสบการณ์สูงด้วยกันเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะคว้าอีก2แต้มหรือ3แต้มไปนะครับขอบพระคุณความมันด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับ Beat Active Bytech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับความมันของไทยไฟอย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับทางช่อง8หมายเลข27แล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับทั้ง Facebook และ YouTube รวมไปถึงทางอื่นๆของไทยไฟด้วยครับเอาครับมาดูยกแรกเลยครับคู่นี้ใครจะสามารถที่จะชิงความได้เปรียบครับในรอบอีซูซูครับครับเดินทางถึงครั้งที่32นะครับแชมป์ดาวดังเนี่ยมากมายครับเราจะมาเฟ้นหากันที่นี่ครับสำหรับในปีนี้นินเพชรครับอาวุธนี่น่าจะหนักแรงนะครับเจอกับทางด้านเสือพันสูงยาวเลยครับแข้งซ้ายยังจังหวะไม่ดีครับเอาขวาครับอัดเข้าไปดูวงในครับนี่มีกระตุกเหลี่ยมด้วยนะครับนินเพชรขยับเข้าหาเลยครับขยับมือเตะขวาจ่อล่างไปครับเสือพันครับนินเพชรขยับเข้าไปโอ้จะต่อยเข้าแต่ตัวเองก็โดนแข้งเหมือนกันเลยครับมาซ้ายครับโอ้ซ้ายหน้าวาดไว้เลยครับแข้งซ้ายพอจับได้นี่กระเทเลยครับเตะมาเลยครับผมรอเทอยู่ครับโอ้เรียกว่าอาวุธเนี่ยทันกันนะครับขยับเดินเข้าไปนินเพชรซ้ายหน้าค่อยๆเบียดเกมครับจังหวะกันอยู่มาแข้งซ้ายได้เหมือนกันครับแลกกันคนละทีดูเสือพันเนี่ยมาแบบฝีมือครับไม่ปะทะด้วยค่อยหาจังหวะเอาแล้วครับโดนหมัด1 2 3 4ครับแม่มาเป็นชุดเหมือนกันครับนินเพชรโอ้ส่วนนินเพชรก็พยายามเปิดเกมนะครับเขามีจังหวะเข้าเบรกแกก็ออกแบบ1 2 3ได้น่ากลัวเลยครับส่วนเสือพันเนี่ยพยายามมาใส่หลักเหลี่ยมครับใช้หลักเหลี่ยมใช้ IQ มวยผ่อนหนักให้เป็นเบาครับถีบไว้ก่อนครับสับซ้ายเข้าไปครับอาศัยลูกจุกจิกแต่ว่าเนี่ยครับนินเพชรไม่สนใจครับพยายามขยันเข้าทําขยันเข้าสู้พยายามสอดในครับโดนเข่ามาแยกก่อนครับแต่งตัวช้าไปหน่อยครับนินเพชรขยับเดินต่อยหมัดมาวงในเป็นของเสือพันธ์ครับอ้าวเด้งตีเสียบเข่าแลกกันครับวงในเกาะมาแล้วติดูครับนี่แหละครับหลักเหลี่ยมมวยไทยครับนิดเดียวนี่ล้มทั้งยืนไปเลยโอ้จังหวะขาลอยครับแกตัดล่างเอาซะเลยครับเสือพันธ์รายนี้ไม่ธรรมดาครับนินเพชรเดินเข้าไปซ้ายเตะพยายามคืนด้วยขวาเสือพันธ์นินเพชรเตะขวาเสือพันธ์สับเลยครับ
ไม่โดนนะครับแทงเข่าขวาครับเสือพันวงในก็พยายามป้ายพยายามไล่ครับแขนนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบครับคู่นี้นี่คู่ขี้สุดๆเลยนะครับดูจังหวะเอาแล้วครับเกี่ยวล้มลงไปอีกทีนึงมีนเพชรจะแก้อย่างไรครับจังหวะเตะแล้วโดนเกี่ยวแบบนี้ต่อยมัดมาวงในเสียบครับเราต่างคนต่างโดนต่างคนต่างได้นะครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในที่สองที่สังเวียนไทยไฟอารีนาครับผ่านยกแรกไปเรียบร้อยครับดูจังหวะออกอาวุธของนักมวยทั้งคู่กันจังหวะของพันชัยครับพยายามเกี่ยวขาแล้วก็หมัดรัวๆครับของมินเพชรดูทั้งคู่เนี่ยอาจจะอึดอัดนิดนึงครับในคู่นี้ในความที่ต้องการแต้มสำคัญแหละครับมินเพชรนี่ก็พยายามขยันออกอาวุธได้ดีนะส่วนแสนพันเองก็ส่วนเสือพันเองเนี่ยอ้าวยก2ครับลุยกันต่อครับมุมดำนี่นินเพชรนะครับมุมขาวนี่เสือพันครับเอาครับแม่ยกนี้นี่เหมือนจะขยันออกกันมากขึ้นแล้วครับเกมนี้น่าจะเปิดเต็มร้อยครับยกนี้มีอะไรต้องใส่หมดครับ3ยกเท่านั้นเองเอาครับแม่มีกระแทกยับซ้ายไปยับเดินต่อต่อยหมัดมาดูเสือพันนี่จะเน้นตั้งรับไปมากหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่สนครับนินเพชรเปิดเกมชวนทะเลาะเลยครับต่อยหมัดขยันอย่างเดียวครับเดินเข้าหาครับทำไปแต่ว่าคู่ต่อสู้มีโต้นะครับเอาหมัดหลุดครับ1 2คืนนินเพชรต่อยท้องด้วยหน้าก็ด้วยก็เจอสับคืนของเสือพันครับแหมเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาน่ากลัวเลยนะครับหมัดของนินเพชรขยันออกครับขยับเดินเข้าไปแรกยับซ้ายไปก่อนครับหมัดมาวงในเด้งตีนะครับเสือพันนี่รูปร่างดีก็ตีสวยเหมือนกันพยายามจะเดินเร็วขึ้นแล้วครับยกนี้ของนินเพชรนะครับหมัด1 2เตะซ้ายครับอ้าวๆโดนอะไรครับตรงนั้นโดนไม่ได้เลยครับเจ็บแทนเลยเออกล่องดวงใจแล้วครับพักลุยกันต่อครับดูครับแทกยับซ้ายครับดูวันนี้ครับมีหมัดหน้าด้วยครับทางด้านนินเพชรถือว่าเปิดเกมเปิดหัวได้ดีเอ้ามีเจาะล่างด้วยเสือพันตอนนี้ครับตั้งรับมากไปหรือเปล่าครับเอ้าโดนลำตัวอีกพอเดินเร็วขึ้นเนี่ยคำถามเกิดว่าเสือพันจะต้านอยู่ไม่อยู่เลยครับนินเพชรขยันกว่าเดิมเดินเร็วกว่าเดิมแต่จังหวะนี้โดนหักโดนเทไปก่อนนะครับมีก้นจ้ำเบ้าเหมือนกันครับลุกขึ้นมาเดินเข้าหาครับนินเพชรต่อยมาผมต่อยคืนนะเอาต่อยมานะเอาหมัดขวาไปครับวงนายพยายามแทงพยายามเสียบก่อนเลยครับนินเพชรชิงแล้วครับอ้าวชิงแทงซ้ายไปอีกครับกรรมการจับแยกดูว่าเดินได้ดุดันเลยนะครับนินเพชรแต่ยังประมาทเสือพันไม่ได้นะครับในเรื่องของหลักเหลี่ยมนี่ยังมีอยู่ล้มไม่บ่อยนี่หมดแรงได้ครับอ้าวต่อยหมัดมาอีกแล้ววงในก็พยายามที่จะออกอาวุธกันแหละครับแต่จังหวะเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาครับลุยต่อกลางเวทีขยับไปนินเพชรแต่พอมีหลักเหลี่ยมเข้ามาครับเสือพันบอกนินเพชรว่าถ้าจะเกี้ยวผมก็เหนียวหน่อยเลยครับแต่ว่านินเพชรครับอาศัยลูกขยันหัวจิตหัวใจครับเดินเข้าไปต่อลุยเข้าไปต่อแทงเข่าซ้ายไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยครับแทงซ้ายไปเลยครับแทงเข่าขวายัดเข้าไปครับกดแล้วแทงด้วยครับกดหัวลงมาครับแทงแบบนี้ครับโอ้ถือว่าวงในนินเพชรก็ขยับเกมดีขึ้นอีกแล้วนะครับวงในเอาปั้มเข้าไปบุกเข้าไปดูเสือพันเนี่ยจะมีช็อตนี้หมดหรือเปล่าครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อWe'll be right back.
กลับมาที่ศึกไทยไฟท์ลีกครับยกที่ผ่านมาในนินเพชรถือว่าดุดันกว่าเลยครับอาวุธหลากหลายครับทั้งหมัดทั้งเข่านี่ครับจังหวะวางแข้งซ้ายครับโอ้ถือว่าเตะได้เต็มเหนี่ยวเต็มข้อดีทีเดียวนี่ครับขวาไปครับเจอซ้ายคืนแล้วก็จังหวะต่อยหมัดครับมีล่างมีบนครับถือว่ามีจินตนาการในการออกมากกว่านะครับเสือพันนี่ก็จะจามศอกครับถือว่ายังไม่โดนจุดสำคัญก็ศอกแกดูแกเดินเร็วขึ้นนะแต่นี่ได้เดินตัวจุดสำคัญแล้วไงเต็มเลยฮะครับผมอ่ะ2ยกผ่านนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับ Meet Active by Tech บุรีการท่องที่17ครับยก3ครับมุมดำนี่นินเพชรครับมุมขาวนี่เสือพันครับยก2แกเดินเร็วยกนี้เดี๋ยวดูครับนินเพชรกดดันต่อเนื่องหายใจลดต้นคอเข้าไปครับนี่ครับแหมนินเพชรลุยต่อก็พยายามมีความหลากหลายนะครับเตะล่างเตะบนเอาครับขยับเบียดเร็วขึ้นแหมดูยกนี้ครับเสือพันก็ไม่อยากจะเป็นเป้านิ่งนะครับยังมีเหลี่ยมมีการใช้หลักเหลี่ยมอยู่นะครับเอาโอ้โหเสือพันยังไงต่อครับขยับเดินต่อนินเพชรมีหมัดซ้ายครับกระแทกเข้าไปเต็มๆกระชุ่มกระชวยครับคล่องแคล่วครับเดินเข้าหาครับนินเพชรเตะซ้ายครับขยับเข้าไปครับซ้ายเตะเข้าไปครับดูอาการดูการชกของแกครับนินเพชรครับก็ยังกระชุ่มกระชวยตลอดแล้วครับซ้ายหน้ากระแทกซ้ายเตะไวครับโดนปลายแม่กระแทกเย็บซ้ายเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับการเปิดเกมไปเอาเตะซ้ายเอาแล้วครับแม่อาการไม่ดีครับตอนนี้โอ้โหเสือพันครับโดนลำตัวครับเรียบร้อยเลยครับแม่เตะเข้าลำตัวโอ้แล้วก็คว้าชัยชนะอีก3คะแนนครับทางด้านนินเพชรปอไผ่แดงโอ้โหนี่ครับแม่ไปไม่ลาเลยนะเตะย้ำมาที่ซีโครงอ่อนนะครับโอ้ล่อเอาเนี่ยครับก็นี่ก็โดนเข้าไปครับซ้ายซี่โครงจะเกี่ยวไม่ติดครับโดนเต็มๆมาครับโอ้โดนอีกทีหนึ่งครับเลี้ยวขวาเลยผู้ชายโอ้โหแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระบบการหายใจเลยครับแหมคือตัวเองเนี่ยเรี่ยวแรงอาจจะหมดถังไปแล้วก็ได้ครับแล้วก็มาโดนแข้งเข้าไปอีกครับโอ้ไอ้ครั้นที่ว่าจะยืนอยู่ต่อเนี่ยมันก็ไม่ไหวครับโอ้โหแข้งสุดท้ายครับต้องกลิ้งลงไปเลยครับเนี่ยหายใจไม่ทันครับทางด้านเสือพันเกียรติมาลัยทองเจอแข้งของนินเพชรปอไผ่แดงเข้าไปนะครับกรรมการภูกิจนี่ก็นี่ครับเชือดเลยครับสะใจครับวันนี้นินเพชรและนี่คือผลการตัดสินครับ The winner by technical knockout black corner นินเพชร from Perth ก็เป็นนินเพชรนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับคว้าแต้มสำคัญ